วันนี้ก็เป็นวันแรกแห่งการประพฤติปฏิบัติธรรมในครั้งนี้เนาะทีนี้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ดีใจที่ได้มีโอกาสมาช่วยสนับสนุนความตั้งใจอันดีของท่านโยคาวจรและโยคีของเราที่ตั้งใจมาประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะว่าโอกาสที่เราจะปลีกตัวมาเป็นตัวของตัวเองมาประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายกว่าที่จะดึงตัวเองออกมาจากบ้านจากสถานที่ทำงานมันยากบางทีเราตั้งใจเต็มร้อยแต่บางทีต้องให้คนอื่นเขาชักจูงมาอย่างเงี้ยกว่าจะออกมาได้บางทีก็ตั้งใจเต็มที่แต่ว่าภารกิจมันก็ลัดตัวเราอยู่เนี่ยถ้าเราไม่ดึงตัวจริงๆก็โอกาสที่จะมาหนอแบบนี้ก็ยากอีกอ่ะเนาะฉะนั้นเมื่อเราได้วันเวลาที่ยากแสนยาก เราก็ต้องเพียรพยายามในการทำให้เต็มที่ให้สมกับที่เราได้มีโอกาสเพราะว่าอย่างที่บอกเนี่ยเราอยู่ในโลกการที่จะมาทำความดีให้กับตัวเองเต็มที่เนี่ยกิเลสมันไม่ค่อยเซ็นอนุมัติแต่จะให้อยู่กับมันทำงานไปโน่นไปนี่อะไรเนี่ยมันมีเวลาให้แต่ถ้าจะให้มันมาโดดๆเนี่ยมันไม่มีเวลาให้อ้างอย่างที่อาจารย์เคยบอกโยมท่านหนึ่งเนี่ยตั้งใจจะไปเที่ยวเมืองนอกทั้งครอบครัวทั้งเพื่อนทีนี้ยังไม่ถึงไม่ทันวันที่จะเดินทางไปเที่ยวทางยุโรปเกิดไปหกล้มขาหักหกล้มขาหักแล้วทำไงเขาก็พยายามเยียวยาขาไม่ดีขึ้นแต่ว่ามันก็ยังไม่เข้าที่ยังไม่หายทีเดียวพวกลูกๆก็บอกว่าพ่ออย่าไปเลยไปเมืองนอกรอให้ขามันหายดีซะก่อนพ่อว่าไงไม่เป็นไรพ่อทนได้ไปที่โน่นขึ้นเครื่องบินเขาก็มีรถเข็นให้ในต่างประเทศเขาก็มีหมอดีกว่าบ้านเราซะอีกเดินไม่ค่อยไหวพ่อก็เอาไม้เท้าค้ำเดินไปหรือไม่งั้นก็รถเข็นไปกันคือเขาจะห้ามยังไงให้เหตุผลยังไงก็ไม่ยอมต้องการจะไปให้ได้นะก็ตกลงก็ไปกันพอไปเที่ยวกลับมาเสร็จแล้วพอได้ถึงจังหวะที่เปิดคอร์สทำกรรมฐานลูกๆก็บอกว่าพ่อไหนๆเราไปเที่ยวเมืองนอกมาแล้วนะพ่อไปเข้ากรรมฐานอีกสัก7วันนะดีไหมเป็นไงยอมไหมโอ้ลูกเอ้ยเราจะไปเป็นภาระให้คนเลยขามันยังไม่ดีจะขึ้นกุฏิจะเดินจงกรมก็ไม่ไหวว่ากันนะอ่างแล้วอ่างมาแล้วเห็นไหมกิเลสมันไม่ยอมเซ็นอนุมัติเนาะถ้าไปเที่ยวเมืองนอกเนี่ยจะเจ็บจะป่วยจะปวดจะล้าวยังไงไม่ว่ากันแต่ถ้าให้ไปทำความดีทำกรรมฐานแล้วอย่าให้เป็นภาระคนเลยรอมันหายดีๆซะก่อนเราคิดดูว่ากิเลสมันเก่งขนาดไหนเนาะไม่ยอมเซ็นอนุมัติแต่ถ้าไปเที่ยวเมืองนอกห้ามแล้วห้ามอีกยอมเซ็นอนุมัติให้ไปได้ฉะนั้นการที่ญาติโยมของเราได้มีโอกาสมาอย่างนี้ก็นับว่าสามารถว่าเราเอาชนะกิเลสเราได้เนาะเขาก็ต้องยอมเซ็นอนุมัติให้ด้วยดีทางนั้นคงไม่มีโอกาสมันนั่งกันเป็นแถวอย่างเงี้ยเนาะอันนี้ถึงอย่างฉะนั้นเมื่อเราได้โอกาสอย่างเงี้ยเราก็จะปล่อยจะปล่อยโอกาสทีนี้การประพฤติปฏิบัติ ถ้าคนเก่าจริงๆแล้วก็ยังไม่แน่ว่าเก่าทั้งหลักเท่าไหร่แน่นอน ใหม่เท่าไหร่แน่นอนเนี่ยอาจารย์ก็จะพูดคะคะกันคนเก่าก็ทวนกันไปนะคนใหม่ไม่เข้าใจก็ให้เข้าใจว่าการประพฤติปฏิบัติเนี่ยเบื้องแรกก็อยากจะพูดถึงเรื่อง
สมถะกับวิปัสสนาให้เข้าใจกันนิดหนึ่งก่อนเพราะว่าผู้ที่ปฏิบัติเนี่ยส่วนมากเราก็จะเอาสมถะเป็นวิปัสสนาวิปัสสนาเป็นสมถะนะปนกันมาทำวิปัสสนาแท้ๆก็หามานั่งสมาธิมาเจริญสมถะกรรมฐานอะไรอย่างเงี้ยเนาะฉะนั้นเราต้องเข้าใจความต่างกันระหว่างสมถะวิปัสสนาเวลามาปฏิบัติเราจะไม่ได้เลือดร้อนใจอย่างที่ว่าบางท่านมาปฏิบัติแล้วโอ้ไม่เห็นใจมันสงบเลยมีแต่ฟุ้งไม่ได้คิดเรื่องว่ามาเจริญกรรมฐานใจมันจะสงบใช่อย่างนั้นอันนี้มุ่งจะให้ใจสงบเป็นเรื่องของสมถะไปเนาะถ้าสมถะกรรมฐานเนี่ยจุดประสงค์เขาต้องการให้ใจสงบนิ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวโดยไม่หวั่นไหวแต่วิปัสสนาเนี่ยเขาจะไม่ใช่อย่างนั้นฉะนั้นจะพูดให้เห็นความต่างกันนิดหนึ่งเพื่อให้ท่านจะไม่ได้หลงทางเนาะจะได้ตั้งใจได้ถูกต้องทีนี้คำว่าสมถะเนี่ยการเจริญกรรมฐานในศาสนาเราเนี่ยมีอยู่สองอย่างจะเรียกว่าอย่างแรกเรียกว่าสมถะกรรมฐานประการที่สองก็คือวิปัสสนากรรมฐานเขาจะมีสองประเภทด้วยกันเนาะสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานในลองว่าสักทีการเจริญกรรมฐานมีกี่อย่าง1 2ใช่ได้ใช่ได้เนาะสมถะกับวิปัสสนาทีนี้เรามาทำความเข้าใจคำว่าสมถะสมถะเนี่ยศัพท์เดิมมาจากสมุทาได้ความหมายในคำว่าอุปสเมแปลว่าความสงบนะอุปสเมได้ความสงบถ้าตามหลักไวยากรณ์นะว่าท้ายแห่งสมุทาเนี่ยให้ลงถะปัจจัยตามในของวยากรณ์ที่เป็นกัจจยนะสูตรท่านบอกสมาธิหิธมานี่พูดถึงไวยากรณ์เนาะแต่หน้าสมุให้ลงถะปัจจัยอย่างเงี้ยก็เป็นอะไรเป็นสมถะได้ความหมายว่าสงบเนาะสงบจากอะไรคำว่ากิเลสสเมติติสมาธุเนี่ยทำใดที่ทำให้กิเลสมีกามฉันทะนิวรณ์เป็นต้นสงบลงฉะนั้นทำนั้นจึงชื่อว่าสมถะฉะนั้นสมถะแปลว่าอะไรความสงบเนาะสมถะแปลว่าสงบสงบจากอะไรสงบจากกิเลสนะป้องกันกิเลสสงบจากกิเลสนะทีนี้ตัวของสมถะได้แก่อะไรเราไปเรียกอะไรว่าเป็นตัวสมถะตัวสมถะก็ได้แก่สมาธิหรือเอกคตาเจตสิกพูดง่ายๆเนาะได้แก่สมาธิหรือเอกคตาเจตสิกลองว่าที่ตัวสมถะได้แก่อะไรหรือเอกคตาเจตสิกเนาะ เนี่ยตัวของเขานะและทีนี้การเจริญสมถะกรรมฐานมุ่งให้ได้มาซึ่งสมาธิจำไว้นะเพราะว่าตัวของสมถะก็ได้แก่สมาธิฉะนั้นเมื่อเราเจริญสมถะกรรมฐานก็มุ่งให้ได้มาซึ่งสมาธิมุ่งให้ได้มาซึ่งสมาธิเนาะต้องการให้ใจสงบแน่วแน่อยู่ในอารมณ์อันเดียวไม่หวั่นไหวไม่วอกแวกไปที่อื่นเหมือนเราเจริญกำหนดว่าพุทเข้าโทออกอย่างเงี้ยเนาะเราก็ดูลมหายใจต้องการให้ใจอยู่ตรงนี้อย่างเดียวไม่ให้ออกไปคิดถึงบ้านคิดถึงอะไรต่ออะไรถ้าออกไปก็ดึงมาไว้ถ้าออกไปก็ดึงมาไว้อย่างเงี้ยไม่ต้องหนอนะอันนี้เป็นวิธีของสมถกรรมฐานทีนี้วิธีการเจริญสมถกรรมฐานเนี่ยในสมัย พุทธเจ้าของเราเนี่ย สมถะจริงๆที่คณะพราหมณ์ทำกันอยู่เนี่ยไม่ครบบริบูรณ์แต่ตอนเมื่อพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นมาแล้วสมถกรรมฐานเนี่ยสมบูรณ์บริบูรณ์มากนะสมมุติบริบูรณ์พระเจ้าต้องจัดไว้อยู่ฉะนั้นวิธีการเจริญสมถกรรมฐานมีอยู่40วิธีด้วยกันแต่ไม่ต้องจำให้หมดเนาะพูดฟังคร่าวๆเฉยๆ40วิธีก็คืออะไรคือ1กสิณ10
กสิณมีอยู่10วิธี2อสุภะ10วิธี3อนุสติ10วิธี4พรหมวิหาร4วิธี5อาหาเรปฏิกูลสัญญา1วิธี6จตุธาตุปปาทาน1วิธี7อรูปกรรมฐานอรูปกรรมฐานอีก4รวมทั้งหมดเป็น40วิธีนะ40วิธีอันนี้เป็นวิธีการเมื่อเราเข้าไปเพ่งดูแล้วทำให้สมาธิมีกำลังเกิดขึ้นเรียกว่าสมถะทำให้จิตใจสงบแนวนิ่งไม่ไปต้องไปคิดถึงเรื่องอะไรอื่นอย่างเงี้ยเนาะอันนี้เป็นวิธีสมถะกรรมฐานฉะนั้นเราพูดง่ายๆนะคำว่าสมถะแปลว่าความสงบสงบจากอะไรจากกิเลสการเจริญสมถะเราไปเรียกเอาอะไรเป็นตัวสมถะจากอมแอมอมแอมแล้วหายไปแล้วเราไปเรียกเอาสมาธิหรือเอกคตาเจตสิกว่าเป็นตัวสมถะนะทีนี้การเจริญสมถะกรรมฐานมุ่งให้ได้มาซึ่งสมาธิเนาะหรือเอกคตาเจตสิกนะแล้วทีนี้วิธีการที่จะทำให้สมาธิเกิดหรือสมถะกรรมฐานเกิดเนี่ยจะมีทั้งหมด40วิธีแค่นี้ก็พอเนาะฉะนั้นให้เข้าใจนะตัวสมถะก็คือตัวสมาธิแล้วบุคคลใดที่เข้าไปทำสมถะก็มุ่งจะให้ได้มาซึ่งได้แค่นี้ก็ใครเข้าใจเนาะทีนี้คำว่าวิปัสสนาเนี่ยวิปัสสนานี้ถ้าเราแยกบทใหญ่ๆมีอยู่สองบทเขาเรียกว่าวิบทหนึ่งปัสสนาบทหนึ่งวิแปลว่าพิเศษปัสสนาแปลว่าความเห็นแจ้งรวมสองบทเข้าเป็นวิปัสสนาแปลว่าความเห็นแจ้งเป็นพิเศษนะความเห็นแจ้งเป็นพิเศษทีนี้ความเห็นแจ้งเป็นพิเศษวิเศษเสนปัสสติติวิปัสสนาวะทำใดที่เห็นแจ้งเป็นพิเศษฉะนั้นทำนั้นชื่อว่าวิปัสสนาอันนี้แปลว่าถ้าพูดง่ายๆหมายก็ว่าวิปัสสนาแปลว่าความเห็นแจ้งเป็นพิเศษลองว่าดิวิปัสสนาแปลว่าความเห็นแจ้งเป็นพิเศษนะและถามว่าเราเอาอะไรมาเป็นตัววิปัสสนาคำว่าวิปัสสนาทีนี้ได้แก่ปัญญาจำไว้เนาะตัววิปัสสนาตัวสมถะได้แก่สมาธิตัววิปัสสนาได้แก่ปัญญาเหมือนกันไหมไม่เหมือนคนละเรื่องเลยนะฉะนั้นการเจริญวิปัสสนามุ่งให้ได้มาซึ่งปัญญาเห็นไหมมุ่งให้ได้มาซึ่งปัญญาการแล้วทีนี้วิธีที่จะทำให้วิปัสสนาเกิดมีอยู่สองอย่างตัวที่เป็นฐานให้วิปัสสนานะคืออะไรรูปกับหรือกายกับเนี่ยสองอย่างนะสองอย่างคือฉะนั้นในวิสุทธิมรรคเทวะอารมณ์ของวิปัสสนานั้นได้แก่เตภูมกะสังขารธรรมคือรูปนามที่เป็นไปในภูมิ3รูปนามที่เป็นไปในภูมิ3ก็คืออะไรรูปนามที่เป็นไปในกามภูมิรูปภูมิอรูปภูมิเนาะในภูมิ3เนี่ยอันนี้เป็นตัวที่วิปัสสนาจะต้องเข้าไปเอาเป็นอารมณ์หรือเข้าไปเจริญที่จะยังปัญญาให้เกิดขึ้นเนี่ยจะต้องอาศัยอะไรรูปกับรูปกับนามการเจริญวิปัสสนาไม่พ้นไปจากรูปกับนามหรือกายกับใจเนี่ยไม่พ้นไปจากนี้นะและใจของโยคีจะต้องให้อยู่กับรูปกับนามตั้งแต่ตื่นจนถึงหลับเลยนะเนาะเนี่ยเรามาเจริญวิปัสสนาเนาะพูดถึงวิปัสสนาฉะนั้นคำย่อๆก็มาคำว่าวิปัสสนาแปลว่าความเห็นแจ้งเป็นพิเศษลองว่าดิคำวิปัสสนาแปลว่าแล้วตัวของวิปัสสนาได้แก่ปัญญานะแล้วก็การเจริญวิปัสสนาเพื่อให้ได้มาซึ่งปัญญานะให้ได้มาซึ่งปัญญาแล้วก็
ธรรมที่เป็นอารมณ์ของวิปัสสนามีคือรูปกับภาษาสามัญธรรมดาเรียกว่ากายกับใจมีสองอย่างเท่านี้เองนะมีสองอย่างเท่านี้เองกายกับใจหรือรูปกับนามเนี่ยมีสองอย่างฉะนั้นความต่างกันระหว่างสมถะกรรมฐานสมถะมุ่งให้ตัวของสมถะได้แก่สมาธิตัวของวิปัสสนาได้แก่การเจริญสมถะมุ่งให้ได้มาซึ่งการเจริญวิปัสสนามุ่งให้ได้มาซึ่งฉะนั้นเมื่อเราเจริญวิปัสสนาอย่าไปบ่นว่าใจมันฟุ้งเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้มาเพื่อจะทำใจให้นิ่งโดยไม่ได้คิดอะไรไม่ใช่อย่างนั้นนะเราไม่ได้มุ่งทำอย่างนั้นเราต้องการจะกำหนดดูรู้รูปรู้นามฉะนั้นอะไรรูปนามชนิดไหนเกิดมากับเกิดขึ้นมาเนี่ยเราก็เอารูปนั้นนามนั้นเป็นอารมณ์เนาะโกรธขึ้นมาหรือต้องกำหนดว่านั่นน่ะก็หมายก็ว่าใจนั้นเอารูปหรือเอานามเอานามเป็นอารมณ์เนาะเนี่ยๆเลยตรงนี้ถ้าเราฟุ้งอ่ะต้องโมโหไหมแม้ฉันอุตส่าห์มาทำวิปัสสนากรรมฐานฟุ้งไปทำไมอย่างเงี้ยจำเป็นต้องว่าไหมต้องทำยังไงฟุ้งเนาะฟุ้งเนาะนั่นไงเนี่ยเราก็เอาตัวฟุ้งนั่นแหละแกอยากโผล่มาดีนักเราบอกว่าแกโผล่ขึ้นมาฉันก็จัดการเอาแกนั่นแหละเป็นฐานให้สติเกิดเนี่ยเนี่ยเราต้องมาดูรูปดูนามนะต้องมาดูรูปดูนามเนี่ยอันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆฉะนั้นต่อไปอย่าไปหลงประเด็นนะไม่มีจิตดวงไหนที่ไม่มีสมาธิไม่มีมีอยู่ทุกดวงอ่ะนะเพราะว่าเอกคตาเจตสิกนี่เขาตามหลักของอภิธรรมนัยนี่เขาประกอบได้ในจิตทั้งหมดเลยเขาเรียกว่าสัพพจิตตสาธารณะเจตสิกเจ็ดดวงเนี่ยผัสโสเวทนาสัญญาเจตนาเอกคตาชีวิตินทริยังมนสิกาโลเจติสัตติเมเจตสิกาสัพพจิตตสาธารณานามาท่านบอกว่าในสัพพจิตตสาธารณะเจตสิกเจ็ดเนี่ยเขาจะเป็นพื้นฐานของจิตทั้งหมดเลยแต่กำลังของสมาธิในจิตนั้นแต่ละดวงนะจะมีกำลังมากหรือกำลังน้อยนั้นอีกเรื่องหนึ่งเนาะอันนี้ก็ให้ทำความเข้าใจย่อๆในการที่ระหว่างสมถะกับวิปัสสนานะอาจารย์จะไม่ขยายละเรื่องอื่นเนาะว่าสมถะมาก่อนหรือวิปัสสนามาหลังวิปัสสนามาก่อนหรือสมถะมาหลังอันเอาไว้ก่อนเนาะค่อยอธิบายแต่ว่าตอนนี้ให้รู้ว่าเรามาเจริญกรรมฐานเนี่ยเรามาเจริญวิปัสสนากรรมฐานเราให้เห็นความต่างกันระหว่างสมถะกับวิปัสสนาเป็นยังไงตัวของสมถะคืออะไรการเจริญสมถะกับวิปัสสนาแต่ละอย่างมุ่งให้ได้มาซึ่งอะไรอันเนี้ยเราจะไม่ได้หลงประเด็นเนาะทีนี้การที่เราจะมาเจริญวิปัสสนาเนี่ยไม่ว่าจะเจริญเมื่อไหร่ตามหลักการของโบราณอาจารย์ ในวิสุทธิมรรคอัตถกถาท่านบอกว่าเราจะต้อง ตัดและต้องละตัดอะไรจำได้อยู่ไหมนักปฏิบัติเก่าเราตัดอะไรตัดเงียบ ตัดเงียบไม่รู้จะตอบอะไรตัดเงียบ เราจะต้องตัดเครื่องกังวลภาษาธรรมะเรียกว่าปริโพธะหรือเรียกว่าปริโพธปริโพธนี่เป็นปริโพธะเป็นภาษาบาลีเราแปลปริโพธะเนี่ยแปลเป็นสองไหนแปลว่าปริโพธกับเครื่องกังวลแปลทับศัพท์ลงไปเลยนะปริโพธะแปลว่าปริโพธปริโพธะแปลว่าเครื่องกังวลมีสองอย่างนะมีเครื่องกังวลเนาะและปริโพธเนี่ยอันเนี้ยเราจะต้องตัดเครื่องกังวลต่างๆในวิสุทธิมรรคท่านแบ่งออกเป็นสองอย่างเครื่องกังวลกังวลใหญ่ๆกับกังวลย่อยๆหรือน้อยๆนะกังวลใหญ่ๆท่านแบ่งออกเป็น10อย่างแต่เราจะไม่อธิบายให้เต็มที่เนาะอาวาโซจะกุลังลาโภคโนกัมมันจะปัญจมังอัฏฐานังยาติอาภาโทคันโทอิทีติเตทะสาอันนี้เป็นที่มาเนาะท่านตัดไว้ในวิสุทธิมรรคอัตถกถาท่านบอกว่า
เรากังวลเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่อาศัยถ้าเป็นญาติโยมก็เรื่องบ้านถ้าเป็นพระก็เรื่องอะไรเรื่องวัดเรื่องวาเรื่องกุฏิวิหารที่ตนอาศัยอยู่เนี่ยเนาะกังวลกลับมานี่เอ๊ะบ้านเราให้คนนั้นดูแลคนนี้ดูแลขนาดให้เจ้าตำรวจรับหน้าที่เฝ้าบ้านหลังตำรวจไปโจรมันก็ขึ้นไปงัดแงะขโมยเอาของอะไรเนี่ยเรากังวลนะหรือบ้านมันจะรั่วมันเป็นยังไงหรือการก่อสร้างมันยังไม่เสร็จเรียบร้อยดีช่างจะเอาอะไรต่ออะไรเงี้ยกังวลเรื่องการงานกังวลเรื่องบ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยเราตัดทิ้งนะตัดทิ้งเรื่องญาติเรื่องพ่อเรื่องแม่เรื่องพี่เรื่องน้องตัดทิ้งเรื่องการเรื่องงานต่างๆที่เราทําอยู่จะเป็นในบ้านนอกบ้านในสถานที่ทํางานต่างๆตัดทิ้งเนาะต้องตัดเรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วยเดี๋ยวเป็นอะไรขึ้นมาหน่อยเอ๊ะวันนั้นหมอนัดเรานะคือเป็นนั่งกรรมฐานมากๆแล้วเดี๋ยวไปไม่ทันหมออะไรต่ออะไรเนี่ยอันนี้ก็ต้องตัดทิ้งเนาะกังวลเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องตัดทิ้งไม่ต้องกลัวเนาะไม่ต้องกลัวอันเนี้ยกังวลต่างๆก็เรื่องการจะเดินทางเรื่องลาภว่าบางทีเราจะเดินทางไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศเดี๋ยวต้องเตรียมของเดี๋ยวเตรียมอะไรไอ้นู่นไอ้นี่อะไรเงี้ยนะไปกังวลเรื่องนี้ก็ไม่ให้ต้องตัดทิ้งไว้ก่อนตัดทิ้งไว้ก่อนเกี่ยวกับเรื่องลาภสักการะสมมติว่าเออมาตรงเนี้ยเราจะไปเก็บค่าเช่าบ้านมั่งค่าเขาเช่าร้านมั่งนะขายของโน่นขายของนี่กําไรอย่างโน่นกําไรอย่างนี้อะไรต่างๆนี่เนาะลาภสักการะที่จะได้มานี่อันนี้เราก็ต้องตัดทิ้งนะหมายว่ากังวลทั้งหลายแหละตัดทิ้งให้หมดความกังวลอะไรก็แล้วแต่จะเล็กจะน้อยจะใหญ่เท่าไหร่ก็ตัดทิ้งให้หมดหมายก็ว่าเราหันหลังให้บ้านแล้วอย่าเอี้ยวคอเหลียวไปดูอีกไม่ต้องเอี้ยวนะเดินหน้าเลยเดินหน้าเลยถ้าไม่งั้นตัวเราอยู่ที่นี่ใจเป็นไงอ่ะใจไปอยู่ที่บ้านโน้นไปอยู่กับการกับงานนะมันก็ไม่มีสมาธิเนี่ยเนาะเสียหมดติตรงนี้ก็เสียไอ้ตรงโน้นมันก็เสียนี่ทำอะไรไม่ได้สักอย่างเลยนะฉะนั้นตอนนี้ขอให้มุ่งมาเป็นไงเป็นกันหลังจากออกไปนี่แล้วเมื่อไหร่ก็ค่อยว่ากันใหม่เราต้องตั้งใจเด็ดขาดอย่างนั้นนะตัดให้เด็ดขาดเมื่อเราไม่มีใจกังวลใจที่จะแวบ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 ออกไปหาบ้านหาช่องหาพี่หาน้องหาการงานอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะไม่ไปแต่ถ้าเราตัดไม่ขาดนะมานั่งเนี่ยอย่างที่อาจารย์เคยยกตัวอย่างโยมที่อยุธยาตอนนั้นอาจารย์นำข้อสอบไปเปิดอยุธยาตั้งแต่พ.ศ. 2511หรือ12เนี่ยอาจารย์จำได้11หรือ12ตอนนั้นสมัยนั้นต้องนั่งเรือจากท่าเตี่ยไปท่าเนี่ยท่าเขาเรียกว่าท่าพระจันทร์หรือท่าอะไรเมื่อก่อนเนี่ยก็จะมีเรือสองชั้นแล้วก็ไปทางเรือเมื่อก่อนนั้นถนนยังไม่มีเนาะนั่งเรือไปแล้วก็ไปต่อเรือเล็กไปอีกอย่างเงี้ยทีนี้มีโยมท่านหนึ่งท่านเคยมาเล่าให้ฟังว่าโยมเนี่ยอยากจะไปปฏิบัติที่สุพรรณ แต่ว่าติดหลานเลี้ยงหลานไว้คนหนึ่งจะไปก็ห่วงอยู่ตรงนั้นน่ะห่วงหลานทีนี้วันหนึ่งแกก็ตัดสินใจนะเป็นยังไงเป็นกันเอาหลานเนี่ยไปฝากคนข้างบ้านบอกขอดูแลให้หน่อยนะฉันไปแค่7 วันเท่านั้นเองนะตัดสินใจเก็บข้าวเก็บของอะไรใส่กระเป๋าไปเลยนะไปทางเรือพอไปถึงสุพรรณแล้วก็ไปไงไปวัดพระศาสตร์เลยนั่นนะก็จะมีการปฏิบัติอยู่เนาะแล้วก็เขาก็ไปให้ได้ห้องกรรมฐานแล้วปัดกวาดอะไรเสร็จไปขึ้นกรรมฐานขึ้นกรรมฐานกับอาจารย์พอขึ้นกรรมฐานเสร็จกลับมาถึงห้องคิดถึงหลานคิดว่าไงเอ๊คนที่เราฝากไว้เนี่ยเขาจะทำหน้าที่เหมือนเราไหมเนาะหลานเราจะได้รับความสะดวกสบายไหมเนาะเนี่ยเป็นห่วงหลานขึ้นมาเขาจะเลี้ยงหลานเหมือนเราเลี้ยงไหมเนาะเนี่ยคิดไปคิดมาเก็บของใส่กระเป๋ากลับบ้านวันนั้นเองเหมือนกันเขาถามเลยได้ไปกับตรงนั้นเองเลยไม่ได้อะไรเลยเนาะไปกวาดห้องแล้วไปรับกรรมฐานแล้วก็กลับบ้านเลยเนี่ยฉะนั้นโยมก็ต้องให้เด็ดขาดนะ
ไม่ใช่ว่าตั้งใจมารับกรรมฐานเสร็จเอ๊ะงานของเราไม่รู้ฝากเขาไว้เนี่ยเขาจะทําเหมือนเราหรือเปล่าแล้วมันจะเสียหายไหมเนาะเนี่ยเลยกรรมฐานไว้ก่อนกลับบ้านดีกว่ากิเลสมันเซ็นอนุมัติไว้นะถ้าทําอย่างนั้นน่ะเนี่ยฉะนั้นต้องตัดใจให้เด็ดขาดเนาะตัดใจให้เด็ดขาดเป็นไงเป็นกัน7 วันนี้ทําให้เต็มที่เลยเนาะเราทําให้เต็มที่อ่ะทีนี้ก็อันนี้พูดถึงปริโภคเครื่องกังวลเราต้องตัดให้เด็ดขาดอย่าให้มีกังวลเนาะทีนี้เราต้องละอะไรตัดเราได้แล้วละมานะละมานะมานะเราต้องละนะ มานะเพราะเหตุอะไรเพราะเหตุแห่งการศึกษาก็มีอย่างสมมติว่าโยมจบปริญญาตรีครูบาอาจารย์อาจารย์ทั้งสามท่านเออแค่จบป.สี่ป .4 จะมาสอนปริญญาตรีได้ยังไงเนาะอย่างเงี้ยนะยกตัวเองเข้าไปอย่างนี้ไม่ได้นะไอเนี้ยพอมีมานะขึ้นมาอย่างเงี้ยไม่ยอมฟังนะนะไม่ยอมฟังนะบางทีเกี่ยวกับชาติตระกูลโอ้เราเกิดตระกูลสูงพวกที่มาสอนเราในตระกูลต่ำไปไม่รอดหรอกว่างั้นนะถือตัวบางทีความมั่งมีสีสุขมีทรัพย์สมบัติมากเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีสมมติอย่างเงี้ยเนาะก็ยกตัวเองไปเทียบโอ้เรามาอยู่วงการของคนจนๆพวกนี้มาตีตัวนั่งเสมอเราอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้ก็จะทําให้การปฏิบัติของเราแย่นะเกี่ยวกับชั้นมันยศถาบรรดาศักดิ์เราเป็นโน่นเป็นนี่เป็นผู้ใหญ่เป็นอะไรอย่างเงี้ยมันนั่งคุกคีอยู่นี่โอ้มันตีตัวเสมอกันเกินไปพอยกตัวเทียบไปเทียบมาทั้ง7 วันก็เป็นอะไรได้อะไรได้แต่ยกตัวไปเทียบกันเท่านั้นเลยหรือไม่ได้อะไรเป็นพิเศษอย่างนั้นเนาะอันนี้เราจะต้องทิ้งนะต้องละเลยการศึกษาเอ่ยยศถาบรรดาความมั่งมีสีสุขความเป็นตระกูลสูงตระกูลต่ำนั้นยกไว้ก่อนขอให้มาแบบตัวเพียวๆถ้าไม่งั้นนะอันตรายมากอ่ะอย่างที่อาจารย์เคยยกตัวอย่างพูดให้ย่อๆฟังเนาะที่พระที่เคยเป็นพราหมณ์มาก่อนจบไตรเภทมาก่อน500 รูปเนี่ยตอนที่ท่านเป็นพราหมณ์ท่านก็จบไตรเภทได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วเกิดความเลื่อมใสแล้วก็ถ้าเราอยู่เป็นฆราวาสเนี่ยมันจะสามารถทําตัวให้ตัวเองบริสุทธิ์เหมือนสังฆ์ที่ขัดแล้วว่างั้นนะไม่ได้พากันไปบวชทั้ง500พอบวชเสร็จแล้วก็เรียนยังไม่ปฏิบัติความที่ท่านเหล่านั้นเป็นผู้ที่มีปัญญาดีเนี่ยเรียนจบได้ไวนะนจิรัสเสวะสพังพุทธวจนังอุคันหิตวาปริยติงนิสายะมานังอุปาเทสุงท่านเหล่านั้นนะความที่เป็นผู้ที่มีหัวดีเนี่ยต่อการไม่นานก็เรียนจบพระไตรปิฎกเรียนจบพระไตรปิฎกอาศัยที่มีมานะเพราะเหตุในการศึกษาเนี่ยยกตัวเองไปเทียบใครรู้ไหมไปเทียบพระพุทธเจ้าเลยนะไม่ใช่เทียบบุคคลอื่นนะไปเทียบพระพุทธเจ้าเลยว่าไงเราเรียนจบพระไตรปิฎกแล้วฉะนั้นธรรมะอะไรอะไรที่พระพุทธเจ้าจะตัดไม่นอกไปจากนี้ไม่นอกไปจากนี้ที่เรารู้เนี่ยฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านรู้อย่างไรเราก็รู้อย่างนั้นเรารู้อย่างไรพระพุทธเจ้าก็รู้อย่างนั้นแม้แต่พระพุทธเจ้าจะเทศอะไรแค่พเยอพระโอษฐ์แค่นั้นเราก็รู้แล้วว่าท่านจะพูดอะไรแน่เขาเรียกว่าภาษาบ้านเราเขาเรียกว่าอะไรนะปากก็เห็นปากก็เห็นลิ้นไก่แล้วงั้นนะพระพุทธเจ้าจะเทศยังไงเราสามารถรู้ได้เลยเป็นอย่างนั้นนะทีนี้ก็ความที่มีมานะอย่างนั้นน่ะเลยไม่ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเมื่อก่อนเคยไปฟังธรรมนะเคยไปทําอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าตอนนี้ไปฟังก็อย่างนั้นอย่างนั้นนะสันเทศอะไรก็เหมือนอย่างที่เรารู้แล้วนั่นแหละเลยไม่ไปกันพอไม่ไปแล้วจะยังไงวันหนึ่งมันไม่ได้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้านานก็คิดถึงท่านอ่ะเนาะก็เลยพากันยกคณะทั้ง500ไปหาพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าท่านรู้นี่ว่าพวกภิกษุพวกนี้มีมานะคือตะปูเนี่ยตึงใจอยู่ถ้าท่านไม่หักหานมานะของภิกษุเหล่านี้ภิกษุเหล่านี้ก็ไม่สามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ท่านรู้เนี่ยในอัตถกถาท่านว่า ภควาเตสังตังจิจวาลังยัตวา อภพาอิเมมังมานะคิรัง
อนุปหัจจะมัคคังวาพลังวาสัชฌิกาตุนตีอันนี้หลักฐานเนาะหลักฐานไม่ใช่ว่าอาจารย์พูดเองเออเองไม่ใช่เนาะยกฐานไม่ให้แต่ว่าบาลีเนี่ยพูดไปโยมก็ไม่รู้แต่ไม่รู้เนี่ยเอาเป็นหลักฐานเนาะหลักฐานเลยว่าไม่ใช่พูดเองเออเองเนาะอันนี้มีหลักฐานอยู่ในพระไตรปิฎกเนาะหลักฐานมีอยู่แล้วเสร็จแล้วท่านก็พอเข้ามาพระพุทธเจ้าบอกโอ้เนี่ยภิกษุเหล่านี้อย่างที่บอกเมื่อกี้พระองค์ทรงรู้วาระจิตใจของภิกษุเหล่านั้นว่าเป็นผู้ที่มีมานะตะปูเป็นตะปูตึงใจเนี่ยถ้าท่านไม่หักหานมานะของภิกษุเหล่านี้แล้วภิกษุเหล่านี้ก็ไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมได้เนาะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ท่านก็เลยพอภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นนั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านก็เทศกันหนึ่งนะกันนี้มีชื่อว่ามูลปริยายสูตรอยู่ในมัชฌิมนิกายมูลปนาเล่มแรกแล้วก็เรื่องแรกเลยนะใครอยากรู้ก็ไปอ่านว่าธรรมะเป็นยังไงเนาะที่พระพุทธเจ้าเทศน์ให้กับพระพราหมณ์ห้าภิกษุที่เป็นพราหมณ์มาก่อนเนี่ย500 รูปเนี่ยเนาะเป็นยังไงเนี่ยทีนี้จะถามว่าการเทศน์ของพระพุทธเจ้าแต่ละครั้งที่เทศน์ให้แก่พุทธบริษัทเนี่ยการเทศน์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศน์เพื่อมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจหรือผู้ฟังไม่ต้องการให้ผู้ฟังเข้าใจต้องการให้เข้าใจหรือต้องการไม่ให้เข้าใจโอ้มันต้องการให้เข้าใจเนาะเทศไม่ให้เข้าใจเทศไปทําไมเนาะ นะพระพุทธเจ้าต้องเทศให้เข้าใจแต่ว่ากันนี้เป็นกันพิเศษนะเทศให้ผู้รู้นะเทศให้ผู้รู้ก็ต้องเทศแบบไม่ให้เข้าใจ ดูพระพุทธเจ้าเนาะเทศให้ผู้รู้แต่ผู้เทศไม่ให้เข้าใจปกติท่านจะต้องเทศให้เข้าใจแต่ว่าเทศในพระ500เนี่ยเทศมีจุดประสงค์ต้องการไม่ให้ท่านเหล่านี้เข้าใจนะเป็นการพิเศษนะมีกันเดียวในพระไตรปิฎกมีกันเดียวเนี่ยนะเราไปอ่านดูเนาะกันนี้กันพิเศษนะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านเทศตั้งแต่ต้นจนจบภิกษุเหล่านั้นอ้าปากว้าเป็นไงฟังตั้งแต่ต้นจนจบไม่รู้เรื่องเลยนี่เห็นไหมเป็นกันที่ฟังแล้วไม่รู้เรื่องนะอันเนี้ยกันนี้เป็นการวิจารณ์ฉะนั้นในสุดท้ายที่ว่าอิธัมมโวจะภควานะอัตมนาเตภิกขุภควโตภาสิตังอภินันดุนติจะบอกว่าภิกษุเหล่านั้นได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ต้นจนจบแล้วไม่ยินดีไม่ชื่นชมในพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้าเลยถามว่าทําไมจึงไม่ยินดีไม่ชื่นชมไม่อนุโมทนาเพราะอะไรฮะฟังไม่รู้เรื่องจะฟังไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่าให้ยินดียังไงเนาะแต่ว่ามันเกิดเหตุอัศจรรย์นะเพราะความที่ฟังไม่รู้เรื่องนี่แหละเกิดเหตุอัศจรรย์คือภิกษุเหล่านั้นก็มาว่าโอ้เราคิดว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเรารู้หมดท่านจะพูดอะไรออกมาเรารู้สามารถรู้หมดเลยแต่วันนี้เราฟังตั้งแต่ต้นจนจบนี่ฟังไม่รู้เรื่องเลยมันน่าอัศจรรย์จริงเนาะเนี่ยตอนนี้มานะของท่านที่บอกว่าเรามีความรู้อย่างไรพุทธเจ้าก็รู้อย่างนั้นพุทธเจ้ารู้อย่างไรเรารู้อย่างนั้นพุทธเจ้าพูดอะไรมาเรารู้หมดอย่างเงี้ยยังเหลืออยู่ไหมไม่เหลือเลยนะถูกอะไรถูกธรรมเทศนากันนี่หักโคมทีเดียวเสร็จเลยนะภาษาอีสานเรียกว่าเสร็จอะไรเสร็จมะกองดองเนาะเสร็จมะกองดองไปเลยว่ากันไปแล้วสู้ไม่ได้พุทธเจ้าแล้วก็ประเทศกันนี่จบโอ้โหภิกษุแล้วนั่นนะเกิดอัศจรรย์ใจแล้วก็ผลที่สุดก็สามารถลบล้างมานะของตัวเองได้เนาะลบล้างมานะของภิกษุเหล่านี้พอลบล้างมานะเสร็จแล้ว เป็นไงพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่นั้นท่านก็เทศต่อไปเทศต่อกับภิกษุเหล่านั้นก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์นะเห็นไหมมันมีมานะตัวเนี้ยมานะตัวเนี้ยมันกั้นนะขวางวิปัสสนาญาณหมดเลยขวางตัวปัญญาที่จะเกิดไม่ให้เกิดเนาะไม่ให้เกิดเลยเนี่ยต้องอาศัยพระพุทธเจ้าท่านหักมานะของภิกษุเหล่านี้เสร็จแล้วท่านก็เลยตั้งใจฟังธรรมใหม่นะตั้งใจฟังธรรมตั้งใจประพฤติธรรมไม่นานท่านเหล่านั้นก็สําเร็จเป็นพระอรหันต์ไปเนี่ยฉะนั้นญาติโยมมานะเพราะเหตุแห่งการศึกษามานะเพราะเหตุชาติตระกูลมานะเพราะยศถาบรรดาศักดิ์ผมมานะเหล่านี้ความมั่งมีศรีสุขเนี่ยเรายกไว้ที่บ้านนะออกจากกรรมฐานแล้วค่อยไปใส่มาใหม่แต่ตอนที่มาปฏิบัติเนี่ยปล่อยไว้ก่อนเนาะจะมีความรู้ขนาดไหนก็ปล่อยไว้ก่อนไว้ก่อนทีนี้เมื่อเราสามารถละ
สามารถตัดสามารถละคือตัดปริโภทเครื่องกังวลต่างๆได้ละมานะได้แล้วเนี่ยทีนี้เราก็เข้ามาถึงตัวเราแล้วที่เรามาประพฤติปฏิบัติอย่างที่อาจารย์เคยบอกว่าไงการปฏิบัตินะนักปฏิบัติไม่ต้องกลัวใช่ไหมนักปฏิบัติที่เข้าใจเคยปฏิบัติมาแล้วก็คงไม่กลัวอะไรแต่คนที่ไม่เคยเลยไม่เอี่ยมเนี่ยบางทีจะกลัวว่าเออคนอย่างเรานี่เราจะปฏิบัติได้หรือเนี่ยฉะนั้นเพื่อให้เกิดความเบาใจไม่กลัวในกรรมฐานอาจารย์เคยยกตัวอย่างเรื่องว่าการปฏิบัติที่แท้จริงเนี่ยพูดให้เข้าใจง่ายๆเบาอกเบาใจก็คือการปฏิบัติที่แท้จริงไม่ใช่อื่นไกลแต่แก่การที่เรามาสนใจเอาใจใส่ดูแลตัวเราเองยังจำได้ไหมลองว่าดิได้แก่การที่เรามาสนใจเอาใจใส่ดูแลตัวเราเองว่าสักสามรอบสิได้แก่การที่เรามาเอาใจใส่ดูแลตัวเราเองอีกครั้งหนึ่งสนใจเอาใจใส่ดูแลตัวเราเองพูดง่ายๆสั้นๆพูดง่ายๆสั้นๆได้แก่ตัวเรามาดูตัวเราไหนละว่านี้พูดง่ายๆสั้นๆได้แก่ตัวเรามาดูตัวเราทีนี้ต้องจำให้ได้เนาะเนี่ยการปฏิบัติไม่ใช่เรื่องอื่นนะเป็นเรื่องที่เรามาสนใจเอาใจใส่ดูแลตัวเราเองพูดง่ายๆสั้นๆกันไหมว่าตัวเรามาดูตัวเราเองนะตัวเรามาดูตัวเราเนี่ยมีใครที่ดูตัวเองไม่ได้มีไหมมีไหมเหมือนเราดูแขนเราดูมือเราดูเนี่ยดูแขนดูขาดูตัวเราเนี่ยมีใครดูไม่ได้มีไหมดูแล้วเกิดความกลัวอยู่ไม่ได้ไปหลบหลบตรงโน้นตรงนี้มีใครหลบตัวเองได้ไหมเข้าไปอยู่ในตู้ตัวมันก็อยู่ในตู้ด้วยเนาะไปหลบใต้เตียงตัวมันก็อยู่ใต้เตียงเนี่ยไปหลบที่ไหนก็ไม่หลบไม่ได้แล้วหลบตัวเองเนี่ยเนาะฉะนั้นการที่เรามาดูตัวเราเนี่ยก็เราดูได้เนี่ยฉะนั้นกรรมฐานเราไม่ต้องกลัวเพราะว่าเป็นเรื่องการที่เรามาดูตัวของเราเองนะพูดอย่างที่อาจารย์พูดเมื่อกี้หมายความว่ากรรมฐานที่แท้จริงไม่ใช่อื่นไกลได้แก่การที่เรามาสนใจเอาใจใส่ดูแลตัวเราเองพูดสั้นๆง่ายๆตัวเรามาดูตัวเราหลักฐานที่พูดนี่ไม่ใช่ว่าไม่มีหลักฐานมีที่มาอยู่ในสุตตันตปิฎกในอังคุตตรนิกายจตุกนิบาตโลหิตสสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ามีพรหมท่านหนึ่ง ในสมัยเมื่ออายุของมนุษย์200ปีเป็นอายุขัยเนี่ยนะฤาษีท่านเนี่ยท่านมีความสามารถมากนะเดินท่านจะข้ามมหาสมุทรเนี่ยเท้าซ้ายเหยียบมหาสมุทรฝั่งนี้เท้าขวาท่านเหยียบมหาสมุทรฝั่งโน้นมีอิทธิฤทธิ์นะแล้วท่านเหาะเนี่ยไวมากเหมือนกับคนนายธนูที่มีความแม่นยำที่สุดมีความเก่งที่สุดยิงธนูผ่านเงาตาลไม่ได้ผ่านต้นตาลนะผ่านเงาตาลนี่มันจะเป็นลำบากอยากเห็นอะไรใช่ไหมเงามันเฉยๆนี่นะเนาะยิงผ่านเงาตาลอย่างเงี้ยมันก็ผ่านไปได้ง่ายอย่างเงี้ยนะท่านอยากฤาษีท่านเนี่ยท่านต้องการว่าโลกในจักรวาลอนันตจักรวาลมันไปสิ้นสุดตรงไหนอยากรู้ท่านก็เลยเหาะไปนะเหาะไปทั้งเดินทั้งเหาะไปเรื่อยๆเรื่อยๆยกเว้นตอนที่ท่านฉันพัตตาหารฤาษีเนี่ยเนาะฉันพัตตาหารทานอาหารเนี่ยหรือไปหนักไปเบานั่นน่ะนอกนั้นท่านไม่ให้เสียเวลาตลอดอายุ200ปีนี่ไปยังไม่ถึงที่สุดของโลกเลยเทวะอนันตจักรวาลเนี่ยเนาะเนี่ยยิ่งไปยิ่งไปมันก็ยิ่งไกลไกลไกลไม่มีที่สุดอ่ะไม่มีที่สุดผลที่สุดท่านเลยมรณภาพซะก่อนไปเกิดเป็นพรหมพอมาสมัยพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาในโลกเนี่ยท่านก็มาเกิดนะมาเกิดแล้วก็มาเป็นมนุษย์เราแล้วท่านก็ได้ออกบวชแล้วได้ถามพระพุทธเจ้าไม่ใช่ออกบวชท่านเป็นพรหมแล้วก็ในสมัยพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาเนี่ยท่านก็ลงจากเทวโลกพรหมโลกเนี่ยมาถามพระพุทธเจ้าถามปัญหาว่าการที่จะไปที่สุดของโลกเนี่ยไปด้วยการเดินใช่ไหม
พระพุทธเจ้าท่านก็ท่านในท้ายที่สุดเนี่ยเอาหลักฐานนะท่านบอกว่าอปิจาหังอาวุโสอิมัสมิงเยวะพยามะมัตเตกะเลวะเลวะสาสัญญิมิสัมมนาเกโลกันจะปัญญาเปมิโลกสมุทยัญจะโลกนิโรธัญจะโลกนิโรธคามินิจะปฏิปทานตีท่านบอกว่านี่แน่ผู้มีอายุนะนะการตัดอริยสัจธรรมอริยสัจธรรมนี่คงนึกออกนะอริยสัจมีเท่าไหร่หนึ่งเอาไวๆหนึ่งสองสามสี่ได้กันแล้วกลับบ้านได้แล้ว ได้สัจจะสี่เลยเนาะกลับบ้านได้แล้วเนี่ยสัจจะสี่คือทุกสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยเราจะค้นหาสัจจะทั้งสี่เนี่ยเราจะอาศัยเครื่องบินของการบินไทยวนบนอากาศไปหาอริยสัจจะสี่นี้จะเจอไหมไม่เจอเนาะเราจะอาศัยเรือดำน้ำของทหารเรือเนี่ยมุดลงไปในใต้น้ำไปในท้องมหาสมุทรเนี่ยเพื่อจะไปค้นหาอริยสัจจะจะเจอไหมไม่เจอเราจะขุดแผ่นดินลึกไปเท่าไหร่ไปค้นหาอริยสัจจะเจอไหมไม่เจอนะเราจะเอาต้นไม้ใบหญ้ามาทั้งหมดในทั้งชมพูทวีปมาตัดแล้วก็พาเป็นซิกมาค้นหาอริยสัจจะทำจะเจอไหมไม่เจอเนาะไม่เจอนะฉะนั้นเราจะทำยังไงอ่ะพุทธเจ้าท่านบอกว่าอิมัสมิงเยวะพยามะมัตเตกะเลวะเลวะการตัดอริยสัจธรรมเนี่ยตถาคตตัดไว้ในร่างกายที่ยาวาพยามะมัตเตกะเลเนี่ยบอกว่าร่างกายที่ยาวาปกติร่างกายคนเรานี่ภาษาไทยเราพูดมี3คำด้วยกันเนาะร่างกายของเรานี่กว้างศอกยาวหนานี่เห็นไหมกว้างศอกยาวาหนาคืบเนี่ยพุทธเจ้าว่าการตัดอริยสัจธรรมตถาคตตัดอยู่ในร่างกายที่กว้างศอกยาวาหนาคืบตรงนี้ฉะนั้นเมื่อเราต้องการจะค้นหาอริยสัจธรรมเราไปค้นหาที่ไหนก็ต้องค้นหาในร่างกายที่กว้างศอกยาวาหนาคืบนี่เองเห็นไหมพูดนัตถิอัตตะสมังเปมังว่าในพระพุทธเจ้าท่านตัดรับรองว่ารักอื่นเสมอด้วยตนไม่มีอย่างเงี้ยเนาะพระเจ้าอย่างที่อาจารย์เคยยกเรื่องของพระเจ้าเปรตที่โกศลกับพระนางมาริกาในสังยุตตนิกายโกศลสังยุตต์เนาะที่พระเจ้าเปรตที่โกศลกับพระนางมาริกาอยู่ปราสาทชั้นบนน่ะพระเจ้าเปรตที่โกศลท่านต้องการพูดสรรพยอกับมเหสีของท่านน่ะคือพระนางมาริกาเนี่ยท่านก็เลยถามว่าดูก่อนน้องหญิงระหว่างตัวของน้องกับตัวของพี่เนี่ยเธอรักใครมากกว่าถ้าเป็นเราเป็นพระนางมาริกาเราจะตอบว่าไงถ้าพระเจ้าแผ่นดินถามอย่างเงี้ยฮะถ้าพระเจ้าแผ่นดินถามว่าระหว่างน้องหญิงกับตัวพี่เนี่ยเธอรักใครมากกว่าเนี่ยเราจะตอบว่าไงอ่ะรักใครมากกว่าฮะรักพระเจ้าแผ่นดินใช่เนาะแสดงว่าเสียท่าเมื่อกี้บอกว่ารักตัวเองมากกว่านะพอพระเจ้าแผ่นดินถามทีเดียวกลับเลยกลับตลปัดกลายเป็นรักพระเจ้าแผ่นดินมากกว่าที่นี่พูดเอาใจอ่ะเนาะแต่ทีนี้พระเจ้าพระนางมาริกานี่ไม่เอาอย่างนั้นนะเพราะอะไรเพราะพระนางมาริกาเรียนธรรมจากพระอานนท์แล้วพระอานนท์รับรองพระนางมาริกาว่าเป็นผู้ทรงธรรมพระนางมาริกาว่าถ้าเราตอบว่าเอาใจพระเจ้าแผ่นดินมันก็ผิดธรรมอีกอ่ะฉะนั้นเราเรียนธรรมไม่ให้ผิดธรรมเราต้องตอบตรงกันข้ามไม่เอาใจพระเจ้าแผ่นดินท่านก็เลยตอบว่าไงไหมท่านก็เลยตอบว่าหม่อมฉันรักตัวหม่อมฉันมากกว่าพระองค์แน่พระเจ้าแผ่นดินแหมอยากได้คำหวานๆจากพระนางมาริกาเจอไหมเนี่ยแทนที่จะพูดโอ้กระใจนะพระนางมาริกากับพูดตรงกันข้ามไปเลยหาว่าข้าหม่อมน้องหรือน้องอ่ะรักตัวของน้องมากกว่าเสด็จพี่สมมติอย่างเงี้ยเนาะพอพระนางมาริกาเนี่ยพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าที่กุศลท่านรักมากที่สุดนะเป็นคู่บารมีคู่พระคู่มางกันตั้งแต่อดีตชาติอ่ะเนาะเรามาในปัจจุบันชาติเนี่ยพระนางมาริกาไม่ได้เกิดในราชนิกูลนะไม่ได้เป็นราชนิกูลนะเป็นคนเก็บฟืนเก็บดอกไม้มาขายเลี้ยงชีพเรื่องเป็นยังไงภายหลังจะเล่าให้ฟัง
ขึ้นไปเล่าเรื่องต่อๆแล้วก็เดี๋ยวไม่จบไปแล้วนะ ทีนี้ก็พอพระนางมาริกาพูดอย่างนี้แล้วท่านก็งงนะยิ้มก็ยิ้มยิ้มยิ้มหวานยิ้มตอบรับได้ไหมยิ้มหวานเลยยิ้มหุบ แทนที่จะได้ยินคำหวานๆจากพระนางมาริกากลับว่าเขาน่ะรักตัวเขามากกว่าตัวเราซะอีกอย่างเงี้ยก็เลยยิ้มไม่บานแล้วเนาะยิ้มหุบไปเลยเนาะเพราะผลที่สุดเป็นไงพระนางมาริกาท่านก็ย้อนถามว่าเอ้าระหว่างเสด็จพี่กับตัวน้องเนี่ยเสด็จพี่รักใครมากกว่าพระเจ้าแผ่นดินก็ตอบแบบงงๆนะเออฉันก็รักฉันมากกว่าเธอที่ว่านะแต่ว่าตนยังไม่เข้าใจนะว่าทําไมนะจึงตอบอย่างนี้เนี่ยก็ลงจากปราสาทเลยนะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าตอนเช้าเลยพอเฝ้าพระพุทธเจ้าก็กราบทูลเรื่องที่ได้คุยกับพระนางมาริกาเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็เลยตรัสว่าเนี่ยเมื่อตถาคตใช้พยานดูไปทั่วสารทิศแล้วเนี่ยไม่เห็นมีใครที่ว่าจะรักคนอื่นยิ่งกว่าตัวเองไม่มีมีแต่ว่ารักตัวเองมากกว่าคนอื่นนะพระพุทธเจ้าทว่าเนี่ยสัพพาทิสาถ้าอันนี้ภาษาบาลีเนาะทีนี้ก็อันนี้ให้เข้าใจว่าการที่เราต้องมาดูตัวเองอ่ะเพราะว่าอะไรเพราะระหว่างคนอื่นกับเรารักตัวเรามากกว่านะเรารักตัวเรามากกว่าเนี่ยเมื่อเป็นอย่างเงี้ยปกติเรารักสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เรารักเนี่ยสมมติเรามีหลานมีลูกใจเราไปเกาะอยู่ที่ไหนมันจะต้องไปเกาะกับลูกกับหลานใช่ไหมที่เรารักเนี่ยปกติเรามีสิ่งใดที่เรารักเราใจต้องไปเกาะสิ่งนั้นอะแต่ว่าระหว่างตัวเราเนี่ยเรารักตัวเรามากกว่าแล้ววันวันหนึ่งเนี่ยใจที่อยู่กับตัวเรากับไปคิดถึงเรื่องนอกตัวเราอันไหนมากกว่ากันอันไหนมากกว่ากันพอตื่นขึ้นมาปุ๊บใจออกไปแล้วไม่ได้นึกถึงตัวเองนะบางทีเข้าครัวไปแล้วเอเราจะใช้คนใช้ไปซื้ออะไรมาแกงมากลับนะหรือวันนี้จะไปทํางานเรื่องอะไรจะไปติดต่อใครเป็นพระกับวันนี้โยมบ้านไหนนิมนต์วันนี้จะสร้างโบสถ์สร้างวิหารบ้านไหนจะรับเป็นเจ้าภาพเสาอะไรต่ออะไรว่าคิดไปเลยอย่างนี้นะยังไม่ทันลุกออกจากที่นอนตะลอนตะลอนออกไปนอกกันแล้ววันวันหนึ่งใจที่อยู่กับตัวเรากับไปคิดเรื่องอื่นอันไหนมากกว่ากัน ออกข้างนอกตัวมากกว่าเนาะไปอยู่ข้างนอกมากกว่าวันทั้งวันปีทั้งปีน่ะไอ้ที่อยู่กับตัวเองเนี่ยน้อยเหลือเกินน่ะมีแต่คิดถึงออกไปข้างนอกเนี่ยนะเนี่ยฉะนั้น มาตรงเนี้ยเราพยายามจะมาดูตัวเราที่ เรารักมากที่สุดกี่วันเนี่ยฮะเออ8วัน7คืนหรือ7วันน่ะเนาะ7คืน8วันเนาะ7คืน8วันเนี่ยแล้ว7คืน8วันปีหนึ่งมันมีกี่วันสามร้อยหกสิบห้าวันเอาแปดเอาแปดแปดเอาเจ็ดคืนแปดวันเอาเจ็ดไปลบเจ็ดไปลบสามร้อยหกสิบห้าวันเหลือเท่าไหร่สามร้อยห้าสิบแปดสามร้อยห้าสิบแปดนี่สนใจตัวเองกี่วันเจ็ดวันไปสนใจสิ่งอื่นกี่วันสามร้อยห้าสิบกว่าวันแล้วมาขึ้นชั่งน้ำหนักแล้วอันไหนมากกว่ากันโอ้เอียงกะเลเทเลยเนี่ยเราคิดดูนะใจที่ไปคิดถึงเรื่องสิ่งนอกตัวเราเนี่ยโอ้มันออกไปตลอดตลอด300กว่าวันนะให้โอกาสตัวเอง7วันแต่7วันเนี่ยได้เต็มวันไหมโอ้โหมันมาตอดเช้ามากตอดบ่ายมากตอดเย็นมากมันเอาไปเป็นมันมาตอดเอาเด้อกิเลสมันไม่ใช่หม้อมันหนักเลยหมดนะ7วันเนี่ยมันจะมาลักอย่ามาตอดเอาอยู่อย่างเงี้ยเราคิดดูนะอย่ามาตอดเอาอยู่เนี่ยฉะนั้นเราไปให้คนอื่นที่เรารักน้อยกว่าตัวเราเนี่ยตั้ง300กว่าวันทีนี้7วันมาให้ตัวเราที่เรารักมากที่สุดเนี่ยเราจะทําได้หรือทําไม่ได้ทําได้ไหมปล่อยเลยเนาะรับไม่เต็มปากเลยได้หรือไม่ได้ได้เนาะต้องให้เต็มที่มันต้องได้เนาะให้คนอื่นยังให้ได้นะให้ตัวเอง7วันทำไมจะให้ไม่ได้เราต้องได้7วันนี่ต้องให้ได้นะอันนี้ก็และการที่เราปล่อยใจไปหาสิ่งที่มีชีวิตไม่มีชีวิตนอกตัวเราเนี่ยเราเป็นทาสหรือเป็นไทย
เราตกเป็นทาสนะระหว่างทาสกับไทยไหนดีกว่ากันไทยดีแต่สองอย่างนี้ชอบอันไหนมากกว่าชอบทาสไทยดีนะแต่มาถามชอบอันไหนชอบทาสไม่รู้จะว่ายังไงมันกลับตาลปัตรนะรักตัวเองแต่ไปสนใจคนอื่นเขามากเนาะระหว่างทาสกับไทยอันไหนดีบอกว่าไทยดีแต่ถามว่าชอบอันไหนชอบทาสเนี่ยมันตรงกันข้ามหมดเลยเนาะมันตรงกันข้ามหมดเลยฉะนั้นตอนเนี้ยเราพยายามถอนจากความเป็นอะไรเป็นทาสมาเป็นเราดูตัวเองระหว่างตัวเองกับคนอื่นเรามาดูใครมาให้ความสนใจในตัวเองมากที่สุดตอนนี้นะ7 วันนี้นะ7 วันเนี่ยเราดูว่าจะไหวหรือไม่ไหวเนาะอย่างอาจารย์เคยบอกว่าตอนที่อบรมศึกษาธิการเนี่ยถามศึกษาธิการท่านหนึ่งว่าโยมระหว่างเราสนใจดูตัวเรากับเราส่งใจไปดูสิ่งที่มีชีวิตไม่มีชีวิตนอกตัวเราอันไหนมันดีกว่ากันศึกษาธิการท่านก็เผอิญไปชี้ตรงท่านเคยเป็นมหาปริญญา6 ประโยคนะสึกออกไปรับราชการตอนนี้ไปเจออีกทีปลดเกษียณไปแล้วที่ภาคใต้ปลดเกษียณไปแล้วนะพอปลดเกษียณไปเจออีกทีนะศึกษาธิการท่านท่านพูดดีนะลุกขึ้นมาพนมมืออาจารย์ครับเนี่ยถ้าเราปล่อยใจของเราเนี่ยออกไปดูสิ่งที่มีชีวิตไม่มีชีวิตปล่อยมันไปอย่างนี้นะดูแล้วมันเพลินเหลือเกินเนี่ยเดี๋ยวเขาว่างั้นนะแต่กลับมาดูตัวเองเป็นไงมันเซ็งเหลือเกินเหลือมีอะไรดีไหมดูสิ่งที่มีชีวิตมันมีชีวิตนะดูได้ดูดีนะทั้งวันเนี่ยไม่มีเบื่อเนาะสนุกสนานไปกับการดูการเห็นการฟังการได้กินนิมรสถูกต้องสัมผัสคิดไปเงี้ยสนุกสนานไปแต่จะให้มาดูตัวเองโอ้โหมันดิ้นเลยนะอย่างเนี้ยลองวันนี้เราจะดูไม่ว่านักปฏิบัติเก่าใหม่นะขวาย่างยังไม่ทันหนอเป็นไงบอกตลอนออกไปเที่ยว บางทีเดินไปถึงครึ่งกลางๆรู้ตัวเอ้ามันคิดตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยบางคนเดินไปจงกรมแล้วเอ้าได้แต่เดินแต่ว่าใจไม่อยู่กับเท้าเลยเนี่ยเนาะท่าเดินมีนะแต่ว่าใจไม่อยู่กับท่าไม่อยู่กับอาการของเท้าเลยตลอดออกไปข้างนอกอันเนี้ยจะน่าให้เราเข้าใจว่าศึกษาธิการท่านพูดได้ดีเนาะเราปล่อยใจออกไปดูสิ่งที่มีชีวิตไม่มีชีวิตข้างนอกตัวเราดูแล้วมันเพลินเหลือเกินว่ะแต่กลับมาดูตัวเองเป็นไงซิ่งเหลือเกินว่าเราหมดดีเลยนะเหมือนไม่มีอะไรดีเหลือเลยนะฉะนั้นโยคีก็เราต้องเข้าใจนะต้องเข้าใจตัวเองนะต้องเข้าใจตัวเองว่าเนี่ยเราจะต้องเจอละแบบเนี้ยรู้กันละว่ามันจะอยู่หรือมันจะไปเรารู้กันแน่ละเนาะไอ้เรื่องจะให้มันอยู่เนี่ยมันลำบากนะอันนี้พูด ให้เข้าใจเนาะทีนี้ก็ถามว่าเมื่อเราจะมาดูตัวเรามีอะไรให้เราดูตอบได้ไหมตัวเรามีอะไรให้เราดูเมื่อเรามาจะมาดูตัวเราใช่ไหมการปฏิบัติที่แท้จริงไม่ใช่อื่นไกลได้แก่การที่เรามาสนใจเอาใจใส่ดูแลตัวเราเองอย่างเงี้ยทีนี้เราจะมาดูตัวเรามีอะไรให้เราดูอ่ะมีอะไรมั่งจริงเราแบ่งใหญ่ๆมี2 อย่างใช่ไหมมีถ้าพูดสามัญธรรมดามีอะไรกายกับกายกับใจภาษาธรรมะกายเรียกว่ารูปใจเรียกว่านามแสดงว่าเรามีกายกับภาษาธรรมะเรียกว่ารูปกับนามเห็นไหมมีกายกับใจรูปกับนาม2 อย่างทีนี้เมื่อเราจะดูเนี่ยสิ่งที่ดูก็คือกายกับใจหรือรูปกับนามเนี่ยแล้วเวลาเราจะดูกายกับใจเนี่ยหรือรูปกับนามนี่เราจะต้องทำยังไงเอากระจกบานใหญ่ๆมาตั้งหน้าเราเสร็จแล้วว่าอันนี้ผมเรานี่หน้าผากเรานี่คิ้วเราตาเราจมูกเราปากเราตัวเราแขนเราขาเราดูอย่างนั้นหรือดูยังไงอ่ะฮะต้องใช้วิธีดูยังไงนึกออกไหมวิธีดูเนี่ยเราต้องไปเราไม่ใช่ว่าเอากระจกมาตั้งดูนะดูอย่างนั้นดูสามัญธรรมดาเราอยู่บ้านเราก็ทำได้ใช่ไหมแต่ว่าวิธีดูกายเนี่ยพุทธเจ้าตรัสไว้ในเราไปเอาพุทธวิธีดูกายที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ในมหาสติปัฏฐานสูตรในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานมหาสติปัฏฐานมีกี่มีเท่าไหร่มีจำนวนเท่าไหร่
มีสี่คือหนึ่งกายกายานุปัสสนาสติปัฏฐานสองเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานสามจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานสี่ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเนาะเราเนี่ยเอาวิธีดูกายที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานทีนี้วิธีดูกายที่พระพุทธเจ้าตัดไว้ในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยทั้งหมดมันมีอยู่14วิธีนะ14วิธี14วิธีก็คืออะไร1อานาปานะปัพพวิธีดูลมหายใจเข้าออกเห็นไหม2อิริยาปถะปัพพวิธีดูอาการเคลื่อนไหวของร่างกายอิริยาบถใหญ่อิริยาบถย่อยเนาะ3สัมปชาญะปัพพวิธีดูรู้ตัวทั่วพร้อมในการเคลื่อนไหวอิริยาบถใหญ่อิริยาบถย่อยเนาะแล้วก็4ทาปฏิกูลมนสิการะปัพพวิธีดูอาการ32เกสาโลมานะขาทันตาตะโจเนี่ยเนาะอาการ32เนี่ยแล้วก็5ทาตุมนสิการะปัพพวิธีอันนี้ดูอะไรดูธาตุ4ดูธาตุ4เนี่ยทั้งหมดก็มีเท่าไหร่เนี่ย9ใช่ไหมใช่หรือเปล่าหือห้าวิธีใช่ไหมห้าวิธีเหลืออีกเท่าไหร่ที่จะเป็น14เหลืออีก9นั้นรวมเรียกว่านวสิวธิกะปัพพวิธีป่าช้า9ป่าช้า9รวม9กับ5เป็น14ใน14วิธีนะใน14วิธีเนี่ยที่เราจะเป็นนำมาดูกายมีเพียงแค่3นะนี่ในอรรถกถาในคุตกนิกายคุตกปาฐะในตัวติงสะกรรมฐานมี แล้วก็ในมหาสติปัฏฐานในวิสุทธิมรรคเขามีนะอรรถกถาเขาแจงไว้นะเราว่าใน14วิธีเนี่ยเป็นสมถะก็มีเป็นวิปัสสนาก็มีมันรวมกันอยู่เนาะทีนี้ที่เรามาจะเจริญวิปัสสนามีเพียงแค่3เพียงแค่3ถ้าเรียกว่าตถายสมาอิริยาปถปพังจตุสัมปชัญญะปพังธาตุมนสิกาละปพันติอิมานิตินิวิปัสนาวเถนะวุตตานิท่านบอกว่าในบรรดากายานุปัสสนาสติปัฏฐาน14วิธีนั้นนะใน14วิธีนั้นเอามาที่เป็นวิปัสนาวิธีจริงๆมีเพียงแค่3คืออิริยาปถปพวิธีจตุสัมปชัญญะปพวิธีแล้วก็ทาตุมนสิกาละปัพพวิธี3จำได้ยังลองว่าสิ1อิริยาปะถะปัพพวิธี2จตุสัมปชัญญะปัพพวิธี3ทาตุมนสิกาละปัพพวิธีมีเพียงแค่3เนาะมีเพียง3ที่เราจะนำมาดูนะสำหรับอีก11นั้นเรายกไว้ก่อน11วิธีเนี่ยยกไว้ก่อนอันนี้ตามโบราณอาจารย์นะตามที่ท่านทำสืบๆมาฉะนั้นการที่เราจะมาดูกายวันนี้เราอาศัยพุทธวิธีดูกายที่องค์สมเด็จพ่อทรงตัดไว้ในกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน3วิธีมาเป็นวิธีดูอะไรดูกายนะมาเป็นวิธีดูกายนะอันนี้ให้เข้าใจเนี่ยว่าเราจะดูกายนี่ต้องดูแบบนี้นะทีนี้เราจะดูกายด้วยอิริยาปถะปัพพวิธีดูยังไงเราก็มาทำความเข้าใจคำว่าอิริยาปถะก่อนเนาะนี่เข้าถึงเรื่องกรรมฐานแล้วนะไล่มาแล้วนะไล่มาลำดับให้รู้เนาะว่าเราจะดูตัวเราดูยังไงตัวเรามีอะไรให้เราดูมี2 อย่างคือกายกับใจหรือรูปกับนามแล้ววิธีดูกายกับใจดูยังไงก็เอาพุทธวิธีดูกายที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน14วิธีเอามาเพียงแค่3วิธีนะหลักฐานอาจารย์ให้แล้วเนาะ หลักฐานมีให้แล้วมาแล้วไม่ใช่พูดเอาเองเนาะทีนี้ใน3วิธีคำว่าอิริยาปถะเนี่ยวิธีที่1อิริยาปถะเมื่อเราแยกแล้วเนี่ยนะเมื่อคำว่าอิริยาปถานี้เป็นภาษาบาลีนะ
อิริยาปาถะปอปาน่ะถอถุงอิริยาปาถะเป็นภาษาบาลีถ้าแปลเป็นภาษาไทยแปลแบบกำปั้นทุบดินเขาเรียกว่าแปลทับศัพท์แล้วก็แปลแบบเอาความหมายแปลแบบกำปั้นทุบดินนั่นแปลว่าไงอิริยาปาถะแปลว่าอิริยาบถนะทับลงไปเลยนะบอปอปาเอาเป็นอะไรบอใบไม้ถอถุงเป็นตัวสะกดคำว่าอิริยาปาถะแปลว่าอิริยาบถนะนะแล้วอันที่สองแปลเอาความหมายคำว่าอิริยาปาถะแปลว่าอาการเคลื่อนไหวเนาะอาการเคลื่อนไหวจำได้ไหมอ้าวอิริยาปาถะตามในที่หนึ่งแปลว่าอิริยาบถอิริยาปาถะในที่สองแปลว่าอาการเคลื่อนไหวเนาะเนี่ยอาการเคลื่อนไหวฉะนั้นเรามาดูอาการเคลื่อนไหวทีนี้การเคลื่อนไหวในตัวเราเนี่ยมีกี่อย่างที่เราเคลื่อนไหวมาตั้งเด็กเตาะแตะได้มาจนถึงฮะไม่ใช่เราเคลื่อนการเคลื่อนไหวในตัวเรามีกี่อย่างด้วยประเภทล่ะฮะมีสองอย่างสองหรือสี่สองสองคืออิริยาบถใหญ่กับถูกต้องแล้วเนาะอันนี้นักปฏิบัติเก่าอย่าลืมเนาะนักปฏิบัติใหม่ก็ให้จําไว้นะว่าการเคลื่อนไหวบางทีเคลื่อนไหวมาตั้งหลายสิบปีแต่ไปถามมันในเคลื่อนไหวตัวเองตั้งแต่เล็กมาจนโตไม่มีอะไรมั่งไม่รู้ คําตอบที่แม่นยําที่สุดก็คืออะไรไม่รู้ไง แม่นยําที่สุด ถามว่าเคลื่อนไหวตั้งแต่เด็กมาจนถึงเมื่อโตเนี่ยเราไม่เคยสนใจดูสักหน่อยไปถามจะรู้เรื่องไหมไม่รู้ฉะนั้นคําตอบที่ได้ง่ายที่สุดสมบูรณ์ที่สุดก็คือไม่รู้ก็ไม่รู้ก็ต้องมาอธิบายกันใหม่เนาะเนี่ยฉะนั้นในตัวเราเนี่ยมีการเคลื่อนไหวอยู่สองอย่างเรียกว่าเคลื่อนไหวใหญ่ๆกับเคลื่อนไหวย่อยๆเรียกว่าอิริยาบถใหญ่กับไม่ใช่อริยาบถจะไปอ่านผิดเนาะอิริยานะอิริยาอสระอิรออิรินะอิริยาบถบางทีไปสอบอารมณ์อริยาบถอะไรอริยาบถมาจากไหนนะไปตัดเขาจนดูไม่ออกเลยไม่รู้ตัวไหนเป็นตัวไหนเนาะฉะนั้นจะไปอริยาบถไม่ได้นะต้องอิริยาบถเนาะอิริยาบถอิริยาบถเนี่ย ทีนี้การเคลื่อนไหวมีสองอย่างใช่ไหมใหญ่ใหญ่กับย่อยย่อยใหญ่เรียกว่าอิริยาบถใหญ่อิริยาบถย่อยเนาะสองอย่างทีนี้ใหญ่เนี่ยแบ่งออกเป็นอีกกี่อย่างสี่อย่างคือยืนเดินนั่งนอนอ้าวยืนแล้วมาอะไรเดินเดินแล้วมาอะไรนั่งมีใครทำได้มั่งเดินเดินไปแล้วนั่งพวดลงไปมีใครทำได้ไหมเดินเดินเดินแล้วก็นั่งพวดลงไปเนี่ยก้นถลายเลยนะมีใครเดินได้มั่งเดินเดินไปแล้วนั่งได้มีไหมอันนี้พูดแบบไทยๆถามว่าผิดไหมไม่ผิดพูดแบบภาษาไทยเราแต่พูดโดยการโดยลำดับการเกิดขึ้นน่ะจะผิดฉะนั้นพุทธเจ้าเวลาตัดกายานุไออิริยาบถเนี่ยท่านเอาอะไรขึ้นก่อนไหมคัจฉันโตวาเดินก่อนนะเดินแล้วก็มาทิโตวายืนจากเดินมาอะไรอ่ะยืนแล้วก็จากยืนนิสินโนวามานั่งจากนั่งแล้วก็สยานุวาเป็นไรนอนนี่ทําได้ไหมโดยลําดับนะอันนี้การเกิดขึ้นโดยลําดับอันนี้ถามว่าถูกต้องเลยแต่ว่าอย่างที่เราพูดว่ายืนเดินนั่งนอนผิดไหมไม่ผิดเพราะว่าเราพูดตามลําดับของเราเองนะตามภาษาไทยเราไม่พูดถึงการลําดับการเกิดอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านแสดงไว้นะฉะนั้นที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ต้องมาอะไรมาก่อนเดินยืนนั่งนอนอันนี้ทำได้สบายใช่ไหมเดินเดินมาต้องยืนก่อนหลังจากยืนต้องมาอะไรนั่งลงนั่งเสร็จแล้วทำไปไงนอนยืนแล้วล้มตัวนอนได้ไหม
เสร็จเลยตึงเลยนะล้มตัวนอนไม่ได้มันต้องนั่งลงก่อนใช่ไหมนั่งแล้วถึงจะเอนตัวนอนอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเดินเดินไปแล้วก็ล้มตัวนอนเลยเสร็จนั่งเดินเดินไปแล้วก็นั่งเลยก็ก้นไถลไปเลยทำไม่ได้เนาะอันนี้พุทธเจ้าท่านตัดไว้ถูกต้องเนาะขัดฉันโตวาทิโตวานิสินโนวาสยาโนวาจำไว้เนาะเรื่องของตัวเองเนี่ยถ้าเราไม่ใส่ใจดูมันก็ไม่เข้าใจเนาะอันนี้เรามาทําความเข้าใจทีนี้อันนี้อิริยาแล้วอิริยาบถย่อยมีเท่าไหร่อิริยาบถย่อยพุทธเจ้าจํากัดจํานวนไหมไม่ได้จํากัดจํานวนนะอิริยาบถย่อยมันมีเยอะที่อาจารย์เคยยกอุปมาเหมือนดูมืออาจารย์เนาะถ้าอาจารย์ทําอย่างนี้เรียกว่าอะไรความมือเนาะทําอย่างนี้ทําอย่างนี้ทําอย่างนี้ถ้าอาจารย์จะทําอย่างนี้ถ้าทําอย่างนี้ห้ามถ้าทําอย่างนี้ยอดเยี่ยมทําอย่างนี้ยอดแย่ถ้าทําอย่างนี้ล่ะแล้วมันเท่าไหร่แล้วเนี่ยนับไปเมื่อกี้มันมีอีกตั้งเยอะในที่เราจะใช้มือนี่เนาะชี้ก็ได้ทํากำปั้นจะทับทุบก็ได้ทําสันมือว่าจะฟันก็ได้เนี่ยมันเยอะแยะไปเนาะทําดีก็ได้ทําให้หยาบหยาบก็ได้เนี่ยมันอิริยาบถย่อยมันเยอะไงฉะนั้นอิริยาบถย่อยไม่มีการจํากัดจํานวนแต่อิริยาบถใหญ่มีเพียงแค่4จํากัดจํานวนนะย่อยไม่จํากัดจํานวนอันนี้จําไว้นะอันนี้จําไว้ทีนี้เอาคําว่าใหญ่ใหญ่มี4ใช่ไหมยืนเดินนั่งนอนเนี่ยภาษาบ้านเราเนาะยืนเดินนั่งนอนทีนี้ตอนนี้เราอยู่ในอิริยาบถไหนใน4นั่งใช่ไหมนั่งเป็นอิริยาบถใหญ่หรือย่อยใหญ่ที่นั่งใหญ่มันใหญ่ยังไงฮะมันใหญ่ยังไง เออมันเหมือนมันพ่อกับลูกเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมเดอาจารย์บอกจําได้ไหมพ่อกับลูกอ่ะลูกชายนอนนอนอยู่กับพ่อแล้วลูกชายชอบถามชอบขี้ถามนอนนอนไปถามพ่อพ่อทำไมห่านมันร้องเสียงดังพ่อก็ตอบยิ้มยิ้มนะโอ้ลูกห่านที่มันร้องเสียงดังเพราะคอมันอะไรคอมันยาวโอ้มันตอบลูกนั่นแหมเราตอบลูกได้เก่งแล้วแต่ลูกมันถามว่าอ้าวพ่อแล้วกบอ่ะทำไมมันร้องเสียงดังลูกพ่อจะตอบว่าไงอ่ะไอห่านที่มันร้องเสียงดังอ่ะเพราะคอมันอะไรมันยาวกบที่มันร้องเสียงดังเพราะอะไรอ่ะข้อมันสั้นมันก็ผิดกันอีกนะมันก็ผิดอีกกันนะมันเลยไม่รู้จะตอบว่ายังไงแล้วเลยบอกว่าไงลูกๆมันดึกแล้วนอนกันดีกว่าลงท้ายสมมติว่าเนี่ยยืนเดินนั่งนอนนี่เป็นอิริยาบถอะไรใหญ่ทีนี้นั่งเป็น1 ใน 4ใช่ไหมใหญ่นะทีนี้ถามว่ามันใหญ่ยังไงฮะเขาว่าใหญ่นี่มันใหญ่ยังไงเอาอะไรมาวัดมันเอาอะไรมาวัดมันใหญ่อะคําว่าใหญ่นี่ต้องคําเข้าใจนะคําว่าอิริยาบถแปลว่าอาการเคลื่อนไหวใช่ไหมฉะนั้นการเคลื่อนไหวใดเคลื่อนไหวทีเคลื่อนไหวไปทั้งหมดการเคลื่อนไหวนั้นเรียกว่าอิริยาบถใหญ่ดูที่เรานั่งมาเนี่ยเราเคลื่อนไหวเป็นส่วนไหมสมมติเราจะนั่งเนี่ยนั่งเป็นส่วนไหมเอาแขนไม่เอาลงอ่ะเอาหัวไปแห่งหนึ่งเอาเฉพาะตัวลงไปนี่เป็นไปได้ไหมมันต้องไปทั้งหมดนะเคลื่อนไปทั้งล่างเลยลงไปอย่างนี้ทั้งหมดเลยตั้งอยู่ลักษณะเนี่ยทีแรกมันก็ยืนอยู่ใช่ไหมพอย่อลงมาตั้งไปทั้งหมดแล้วย่อเป็นส่วนหรือเปล่าอ่ะเอาลงมาทั้งหมดเลยนะยืนเนี่ยลงมาตั้งอยู่ในลักษณะนี้ท่านเรียกว่าอิริยาบถอะไรเรียกว่าอิริยาบถย่อยเรียกว่าอาการนั่งใช่ไหมเนี่ยร่างกายทั้งหมดที่เคลื่อนไหวไปทั้งหมดแล้วมาตั้งอยู่ลักษณะนี้ท่านเรียกว่าอิริยาบถนั่งเนี่ยเราไม่ได้เคลื่อนไหวเป็นบางส่วนนะไม่ใช่เคลื่อนไหวเฉพาะหัวเคลื่อนไหวเฉพาะแขนนะเคลื่อนไหวเฉพาะขาไม่ใช่นะทั้งหมดเลยทั้งตัวเลยลงมาเป็นอยู่ในลักษณะนี้ท่านเรียกว่าอิริยาบถใหญ่เนาะการเดินก็เหมือนกันแต่เราเข้าใจนะ
การเคลื่อนไหวใดที่เคลื่อนไหวทีเคลื่อนไหวไปทั้งหมดการเคลื่อนไหวนั้นเรียกว่าอิริยาบถใหญ่เนาะคำว่าใหญ่ในที่นี้ไม่ใช่ไปวัดตรงนั้นตรงนี้นะอย่างเราเดินเนี่ยเราจะเอาขาข้างหนึ่งไปเป็นส่วนเดียวให้มันเดินไปอย่างนี้ได้ไหมตัวเอาไว้นี่หัวเอาไว้นี่แต่ให้ขามันไปอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้นะมันต้องไปทีก็ไปหมดอะเอาไปทั้งล่างเลยนั่งก็นั่งทั้งล่างเลยยืนก็ยืนทั้งล่างเลยนอนอะนอนก็นอนทั้งล่างหมดเลยอย่างเงี้ยนะฉะนั้นการเคลื่อนไหวใหญ่ๆเนี่ยเคลื่อนไหวทีเคลื่อนไหวไปทั้งหมดอันนี้ท่านจึงเรียกว่าอิริยาบถใหญ่เข้าใจนะไม่ใช่ไปเอาตัวตรงโน้นตรงนี้เนี่ยเป็นอิริยาบถใหญ่ไม่ใช่นะอ้าวแล้วอิริยาบถย่อยตรงกันข้ามไงอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในสัมปชัญญะปัพพะเรื่องว่าสมิญชิเตคู้เข้าปสาริเตเหยียบออกคำว่าคู้เข้าเป็นอิริยาบถใหญ่หรือย่อยเหยียบออกใหญ่หรือย่อยทำไมจึงเรียกว่าย่อยเพราะเคลื่อนไหวเป็นไปบางส่วนเห็นไหมไปทั้งล่างไหมเราคู่เข้าวันนี้ไปทั้งล่างไหมไม่ได้ทั้งล่างนะเฉพาะแขนเนาะคู่เข้าแล้วอะไรเหยียดออกกำมือไปทั้งล่างไหมไม่ได้เคลื่อนไหวไปทั้งล่างนะบางส่วนนะแล้วแบมือไปทั้งหมดไหมโอ้ไม่ได้เคลื่อนไหวไปทั้งล่างนะฉะนั้นการเคลื่อนไหวใดที่เป็นไปบางส่วนการเคลื่อนไหวนั้นเรียกว่าอิริยาบถย่อยฉะนั้นคำว่าใหญ่ต้องนึกให้ออกนะก็คือยืนเดินนั่งนอนทำไมจึงเรียกว่าใหญ่เพราะเคลื่อนไหวทีเคลื่อนไหวไปทั้งหมดเลยเนาะและอีนี่ทำไมการคู่เข้าเหยียดออกกำมือเหลียวซ้ายเหลียวขวากระพริบตาอ้าปากทำไมจึงเรียกว่าอิริยาบถย่อยเพราะอะไรเพราะเคลื่อนไหวเป็นไปบางส่วนเท่านั้นเองฉะนั้นการเคลื่อนไหวที่เป็นไปบางส่วนจึงเรียกว่าอิริยาบถย่อยจำไว้นะถ้าโยมที่ไม่เคยผ่านมหาวิทยาลัยตรงนี้ก็ตอบไม่ถูกเนาะจะมีอายุมากขนาดไหนก็แล้วแต่เนาะจบปริญญาไหนมาก็แล้วแต่ถ้าไม่เคยได้ยินได้ฟังอย่างนี้ตอบถูกไหมตอบไม่ถูกเนาะตอบไม่ถูกต้องจบอีกวิชาหนึ่งเนาะจบวิชาหนึ่งอันนี้พอเข้าใจนะเนี่ยที่เราจะมาดูก็มาดูกายโดยอาศัยการเฝ้าสังเกตดูอิริยาบถใหญ่กับอิริยาบถย่อยจำไว้เนาะอิริยาบถปัพพะเนี่ยเราต้องมาดูอิริยาบถใหญ่อิริยาบถย่อยเนี่ยคำว่าเข้ามาดูเนี่ยเราต้องมาดูจริงๆนะไม่ใช่นำมาเพื่อไล่นะในตัวเราเนี่ยไม่ใช่นำมาเพื่อไล่นะเรานำมาเนี่ยเรานำมาจากบ้านเราเนี่ยทั้งกายทั้งใจเนี่ยของไม่ดีเราที่อยู่ในกายของเราเนี่ยก่อนออกจากบ้านมาโลภะก็ดีโทสะก็ดีโมหะก็ดีเจ็บปวดก็ดีเป็นอสุภะต่างๆก็ดีเอาฝากไว้ที่บ้านไม่ได้นำมาที่ห้องปฏิบัติมีใครทำอย่างนั้นได้ไหมมีไหมนำมาหมดเลยโลภะมีก็นำโลภะมาโทสะมีก็โทสะมาด้วยกันหมดแล้วก็ขี้หูขี้ตานำมาไหมอุจจาระปัสสาวะนำมาไหมน้ำเลือดน้ำหนองนี่เลียมาไหมขี้มูกขี้หูขี้ตานำมาหมดไหมนำมาหมดเลยแล้วมีอันไหนแล้วก็มาทั้งหมดนั่นแหละฉะนั้นเรานำมาเพื่ออะไรมาดูหรือมาไล่เอานำมาดูนะอย่างเนี้ยวิธีการดูเนี่ยเพื่อมาดูนะเพื่อมาดูเราไม่ใช่นำมาเพื่อไล่ถ้าไล่เราไล่ได้นะอยู่บ้านเราก็ไล่มันได้ไม่จำเป็นต้องมานั่งไล่ตรงนี้อยู่บ้านเราก็ไล่หมดไปโลภะไปฉันไม่ต้องการนะต่อไปอย่ามาให้เห็นหน้าอีกได้ไหมเกิดโทสะโมโหโกรธาเสร็จแล้วไล่มันไปนะโทสะเนี่ยต่อไปแกจะมาให้ฉันได้เห็นหน้าอีกอย่างนี้ได้ไหมได้หรือไม่ได้ขี้หูขี้ตาก็เหมือนกันแค่ออกมาบอกโอ้ยแกออกมานี่มันไม่ดีเลยนะฉันนั้นตั้งแต่นี้ต่อไปแกอย่ามาให้ฉันเห็นอีกอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้ทุกอย่างนี่เรานำมาดูนะเราจะไปไล่เขาว่าต่อไปแกจะไม่ให้ฉันเห็นหน้าเหมือนอะไรเหมือนคนตาบอดอย่างที่อาจารย์เคยเล่าให้ฟังเคยได้ยินไหมที่จังหวัดที่ภูเก็ตคนตาบอดนั่งขายลอตเตอรี่อยู่ข้างทางนั่งขายอยู่ข้างทางแล้วเป็นไงไหม
มีไอ้คนหนึ่งมันขโมยขี้ขโมยมาถึงมันจับเอาวิ่งไปเลยนะไอ้คนนี้มันก็ร้องลั่นขโมยขโมยลักออกมาแต่มันไม่รู้ว่าใครขโมยนะมองก็ไม่เห็นคนขโมยก็วิ่งคนมันก็ไล่จับมาไล่จับมาก็จับไปขึ้นโรงพักไปไอ้คนตาบอดว่าไม่เอาเรื่องละต่อไปก็อย่าไปขโมยอย่างนี้อีกนะไม่เอาเรื่องมันละแล้วกันแต่กระบูดสำทับท้ายว่าไงนะต่อไปแกอย่ามาให้ฉันเห็นหน้าอีกนะเข้าท่าไหมตาบอดอะแล้วบอกให้คนที่ขโมยเนาะต่อไปแกอย่ามาให้ฉันเห็นหน้าอีกนะเข้าท่าไหมอย่างนี้นะอย่างโลภะโทสะของเราเกิดมาเนี่ยเราบอกต่อไปแกอย่ามาให้ฉันเห็นหน้าอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้เนาะมันเรานํามาทั้งหมดเนี่ยเรานํามาดูเนาะอย่าไม่ใช่นํามาไล่นี่โยคีต้องเข้าใจนะ เอาทีนี้เรารู้แล้วว่าอิริยาบถใหญ่อิริยาบถย่อยเป็นยังไงดูเป็นยังไงทีนี้สรุปลงเวลาเรานั่งเวลาเรานั่งเนาะเวลาเรานั่งปกติเราจะดูอะไรดูกายนะระหว่างกายกับใจที่เราดูเนี่ยที่เรานํามาดูนะกายกับใจใช่ไหมสองอย่างนี้เราจะดูอะไรก่อนเอาระหว่างกายกับใจดูอะไรก่อนฮะดูฮะดูใจก็มีกายก็มีเอ้าไม่มีเป็นประชามติไม่เป็นประชาธิปไตยแล้วเอาอะไรเนี่ยเอากายกับใจรูปกับนามดูอะไรก่อนไม่ต้องอ่ะเพราะว่าเราไม่ได้เอาผิดเอาถูกกับใครเนาะเข้าใจไงว่าระหว่างกายกับใจรูปนามตามในวิสุทธิมรรคท่านบอกว่ายกหลักฐานไว้ก่อนเดี๋ยวจะหาว่าอาจารย์ลำเอียงเนาะยกหลักฐานบอกว่ายะถาจะทาหิสารูปังสุวิขาริตังโหตินิชตังสุปริสุทธังตถาตถาตถารมณาอรูปธรรมาสยะเมวะปากตาโหนติท่านบอกว่าระหว่างกายกับใจหรือรูปกับนามให้ดูกายก่อนดูรูปก่อนนะใช่ไหมเมื่อเราดูรูปสะสางรูปชำระรูปให้สะอาดแล้วใจที่เอารูปเป็นอารมณ์เขาก็จะปรากฏชัดเองฉะนั้นดูอะไรก่อน ดูกายก่อนเนาะจำไว้นะดูกายก่อนนะดูกายก่อนเอากายเป็นหลักฉะนั้นเมื่อเอากายเป็นหลักคือรูปธรรมเป็นตัวหลักเมื่อเอารูปธรรมเป็นตัวหลักเวลาเรานั่งเราต้องดูอะไรก่อนดูรูปดูรูปหรือดูนามก่อนก็ต้องดูรูปก่อนใช่ไหมฉะนั้นรูปที่เราจะดูตอนนี้ที่เราทำกันเนี่ยเราดูรูปส่วนไหนเบื้องแรกถ้าพองยุบมีเราดูที่อาการของพองยุบก่อนเนาะถ้าพองยุบไม่มีเราก็จะเอาท่านั่งกับอาการสัมผัสเป็นตัวแทนนะตัวตายตัวแทนเขามีนะไม่ใช่ว่าจะพองยุบอย่างเดียวไม่ใช่นะไปบังคับให้เห็นแต่อยู่พองยุบอย่างเดียวไม่มีพองยุบห้ามทำอย่างอื่นไม่ได้นะตายเลยนะถ้าไปบังคับไปอย่างนั้นตายตามหลักเขาไม่มีตามหลักมีฉะนั้นรูปทั้งหมดตากายทั้งหมดเนี่ย มันเป็นรูปธรรมร่างกายเราทั้งหมดอะยกเว้นใจเป็นรูปธรรมไอตัวที่รู้เนี่ยเป็นนามธรรมเนาะฉะนั้นเราต้องดูกายก็คือรูปธรรมเนี่ยเวลานั่งดูอะไรเป็นดูรูปตรงไหนเราจะดูอาการเคลื่อนไหวของท้องดูอาการเคลื่อนไหวของท้องนะการเคลื่อนไหวของท้องมันมีอะไรมีพองขึ้นกับยุบลงการเคลื่อนไหวที่มันพองขึ้นกับยุบลงนี่นะเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากลมหายใจเข้าออกใช่ไหมถ้าหายใจเข้าท้องพองเป็นส่วนมากนะอาจารย์เคยบอกไปแล้วเนาะต้องว่าเป็นส่วนมากเลยนะหายใจเข้าท้องจะพองเป็นส่วนมากถ้าหายใจออกท้องจะยุบเป็นต้องเติมส่วนมากเลยนะที่ให้เติมส่วนมากเพราะอะไรตอนที่อาจารย์ไปบรรยายที่วัดไร่ขิงพอก็บอกเนี่ยว่าลมหายใจเข้าท้องพองลมหายใจออกท้องยุบอย่างเงี้ยนะตอนนั้นยังไม่ได้ใส่เป็นส่วนมากเนาะพอลงไปนั่งแล้วพระองค์หนึ่งท่านเดินเข้ามาหานะบอกอาจารย์พูดผิดนะอย่างว่าเราก็งงพูดผิดอะไรนะถามว่าผิดตรงไหนผิดอะไรท่านบอกว่าอาจารย์บอกว่าหายใจเข้าท้องมันพองหายใจออกท้องมันยุบแต่ของผมไม่ใช่อย่างนั้นนะหายใจเข้าท้องกับยุบระหว่างนั้นนะหายใจออกท้องมันกับอะไร
กับพอกับตลปัดเลยนะกำบังลมกำบังลมของเขามันเป็นแบบไหนก็ไม่รู้เนาะหายใจเข้าท้องยุบหายใจออกท้องกับพองเนี่ยอันมันมีเป็นอย่างนี้นะแล้วก็เวลามาปฏิบัติหลังๆนี่เออเป็นอย่างนั้นนะสอบถามนักปฏิบัติเนี่ยบางทีร้อยคนก็จะมาคนหนึ่ง40-50คนก็จะมาคนหนึ่งบางทีก็สองคนอย่างเงี้ยมีไม่มากนะคนที่มีกำบังลมไม่เหมือนกันเนี่ยหายใจเข้ากลายเป็นยุบหายใจออกกลายเป็นอะไรกลายเป็นพออย่างเงี้ย ฉะนั้นไปหลังนี่อาจารย์ถึงบอกว่าหายใจเข้าท้องพองเป็นส่วนมากหายใจออกท้องยุบเป็นส่วนมากใช้คำว่าส่วนมากแทนเนาะอ่ะเติมเข้าไปเนี่ยฉะนั้นหายใจเข้าเนี่ยอาการหายใจเข้าเป็นเหตุอาการพองเป็นอะไรเป็นผลนะเป็นผลของลมอ่ะเราพูดอย่างสามัญก่อนนะหายใจเข้าเป็นเหตุอาการพองเป็นอะไรเป็นผลหายใจออกเป็นเหตุอาการยุบเป็นอะไรเป็นผลนะทีนี้เรามาดูเนี่ยเราดูเหตุหรือดูผลเราดูผลนะใช่ไหมเราดูผลไม่ใช่ดูเหตุนะฉะนั้นหายใจเข้าหายใจออกไม่ต้องไปสนใจนะน้อมใจไปที่ท้องเลยถ้าเจอพองขึ้นมาอะไรก็พองเนาะตามไปเลยไม่ต้องไปคอยดูว่ามันเกิดจากลมหายใจเข้าหรือหายใจออกนะถ้ามันเจอยุบก็ยุบเนาะไปเลยบางทีนั่งใหม่ๆพอน้อมไปปุ๊บเนี่ยมันยุบก่อนญาติโยมบางท่านก็เออเดี๋ยวอย่าเพิ่งกำหนดคอยก่อนมันต้องพองก่อนถึงจะยุบว่างั้นนะตอนที่ไปเจอยุบมันไม่ยอมกำหนดยุบหนอนะเดี๋ยวรอให้มันพองซะก่อนพองแล้วค่อยมาพองหนอแล้วค่อยยุบหนอทีหลังว่างั้นนะฉะนั้นอย่างนี้ไม่เอานะเจอพองก็พองตามเลยถ้าเจอยุบก่อนก็ยุบหนอตามไปเลยนะไม่ต้องไปรอให้ว่าเดี๋ยวต้องให้มันพองก่อนแล้วค่อยมายุบทีหลังไม่ต้องนะจะไปให้มันลำดับอย่างนั้นไม่ต้องเจออันไหนก่อนเอานั่นเลยนะแล้วไม่ต้องไปสนใจเรื่องที่อาการที่มันเกิดจากอะไรนะให้ที่เคยอุปมาเหมือนเราเป่าไปดูที่เขาเป่าลูกโป่งอ่ะเราไปดูเขาเป่าลูกโป่งแล้วดูตรงไหนดูที่ปากเขาเป่าหรือดูที่ลูกโป่งมันพองเราไปดูลูกโป่งที่มันพองออกพองออกนะเราไม่ได้ไปดูปากที่เขาเป่านะฉะนั้นเวลาเขาปล่อยลมออกเราไปดูตรงไหนก็ดูอาการแฟบลงของลูกโป่งใช่ไหมเนี่ยเราดูตรงนั้นนะเราไม่ได้ไปดูที่เขาปล่อยลมตรงปากลมที่มันออกนะเราไม่ได้ดูตรงนั้นนะฉะนั้นพองหนอยุบหนอนี่ก็เหมือนกันเราไม่ได้ดูลมหายใจเขาออกไม่ดูเหตุเรามาดูอะไรดูผลทีนี้ผลจริงๆเนี่ยเรานั่งกรรมฐานเนี่ยเราจะดูอาการพองยุบเนี่ยเราส่งใจไปที่ท้องแต่เราไม่สนใจไม่ได้ดูรูปร่างสันฐานของท้องนะไปดูอะไรดูอาการเคลื่อนไหวของท้องจำไว้เนาะส่งใจไปที่ท้องแต่ไม่ใช่ดูรูปร่างสันฐานของท้องนะดูอะไรดูอาการเคลื่อนไหวของท้องอาการเคลื่อนไหวของท้องภาษาธรรมะเรียกว่าอภินิหารปัจจุปฐานาเป็นการปรากฏของธาตุลมเขาเรียกว่าวาโยธาตุฉะนั้นที่เราน้อมใจไปดูอาการของพองยุบเราไปดูอะไรดูธาตุลมนะเราไปดูธาตุลมอย่าไปคิดว่าตัวเองไปดูพองยุบไม่ใช่นะไปดูอาการเคลื่อนไหวของท้องอาการเคลื่อนไหวของท้องภาษาธรรมะเรียกว่าธาตุลมไปดูธาตุลมนะตรงกับในธาตุมนสิการัปปะเห็นไหมเราต้องดูวาโยธาตุคืออาการเคลื่อนไหวเนี่ยนะดูอาการเคลื่อนไหวฉะนั้นให้เข้าใจนะส่งใจไปที่ท้องแต่ไม่ใช่ดูรูปร่างสันฐานของท้องนะดูอะไรอาการเคลื่อนไหวของท้องที่เรียกว่าวาโยธาตุหรือธาตุลมจำไว้เนาะเราไปดูธาตุลมนะส่งใจไปนี่ทีนี้ถ้าการพองยุบของท้องเนี่ยมันมีอยู่หลายลักษณะด้วยกันมันมีพองยาวยุบยาวพองสั้นยุบสั้นพองไวยุบไวพองแผ่วยุบแผ่วเข้าใจนะถ้ามันพองยาวยุบยาวเราจะมีคำภาวนากำกับว่าพองหนอยุบหนอนะถ้ามันพองยาวยุบยาวนะถ้าพองสั้นยุบสั้นกำหนดว่าไงพองยุบพองยุบว่าไปนะอย่าไปใส่หนอนะใส่หนอแล้วมันจะเหนื่อยขึ้นมาทันทีอึดอัด
หายใจไม่ค่อยนั่นนะมันจะแน่นไปเลยฉะนั้นอย่าไปใส่หนอถ้าพองสั้นยุบสั้นนะอย่าไปใส่หนอไม่ได้ว่าไปตามที่เขาสั้นๆว่าพองยุบพองยุบถ้าพองวายุบวามันพับ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 อย่างนี้นะเราจะไปว่าพองยุบพองยุบพองยุบโอ้ยเหนื่อยอีกต้องกําหนดเบาๆว่ารู้หนอรู้หนอรู้หนอตามอาการที่เขาไหวนะรู้ตามอาการที่เขาไหวฉะนั้นไปว่ารู้หนอ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 ไหวไปตามมันเนี่ยเหนื่อยอีกไม่ได้นะต้องกําหนดธรรมดาว่ารู้หนอรู้หนอรู้หนอไปตามธรรมดาสักประเดี๋ยวเขาก็จะคลายคลายครับเป็นปกตินะถ้าพองแผ่วยุบแผ่วเขาให้เอามือมาแตะไว้ตรงนี้เอามือมาทาบเราจะเอาสองมือก็ได้นะมือเดียวก็ได้เนี่ยเอามาแตะไว้ตรงนี้ถ้ามันดุนมือขึ้นมาหน่อยแล้วก็กําหนดว่าพองถ้าลงไปหน่อยแล้วก็กําหนดว่ายุบนี่ๆอ้าวลองว่าใหม่สิถ้าพองยาวยุบยาวกําหนดว่าไงถ้าพองสั้นยุบสั้นกําหนดว่าไงพองยุบพองยุบถ้าพองไวยุบไวรู้เนาะรู้เนาะไปเรื่อยๆนะดูเขาไปเรื่อยๆจนกว่าเขาเปลี่ยนสภาพของเขาปกติเนาะแล้วถ้าพองแผ่วยุบแผ่วกําหนดว่าไงต้องทํายังไงพองแผ่วยุบแผ่วเอามือมาทาบที่ท้องถ้ามันดุนมือขึ้นมาหน่อยกําหนดว่าพองถ้ามันลงไปหน่อยกําหนดว่าอยู่อันนี้จำไว้นะทีนี้ถ้ากําหนดพองหนอยุบหนอไปยุบ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 มันยุบตีแน่นขึ้นหน้าอกกําหนดว่าไงอย่าไปแน่นหนอไปได้นะต้องกําหนดว่ารู้หนอรู้หนอเบาๆนะให้กําหนดเหมือนอะไรเราเอามือไปลูบคำหัวเด็กที่เรารักอ่ะเราไม่ไปฉีดคำรูปแรงๆนะเราเป็นรูปเบาๆอ่ะเนี่ยมันน่ารักเหลือเกินเนี่ยไม่ใช่ไปกดบีบมันน่ารักอย่างนั้นไอ้นั่นใช้ไม่ได้นะเนี่ยรูปคำหัวเด็กๆที่เรารักเบาๆอย่างเงี้ยอันนี้เวลาเรากําหนดแน่นอึดอัดขึ้นมานี่จะไปกดรูเนาะรูเนาะจะจี้ลงไปนะกําหนดแบบนี้มันกําหนดแบบขับสายไล่ส่งอ่ะไม่ได้นะต้องกําหนดเบาๆว่ารูเนาะรูเนาะรูเนาะว่าไปเรื่อยๆนะอย่าไปไล่เขานะพอเรากําหนดไปกําหนดไปสักพักเนี่ยเขาก็จะคลาย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 เป็นปกตินะห้ามตรงนี้เป็นพิเศษอย่าไปกําหนดว่าปวดหนอเล่าหนอหรือแน่นหนอหรือจุกหนออะไรเนี่ยนะตึงหนอตรงนี้เขาเป็นพิเศษอันนี้หลวงพ่ออุชนกะเวลาท่านมาสอนที่ทางยุพุนนิมนต์มาจากพม่าเนาะหลวงพ่ออุชนกะช้างมิเสยดอเนี่ยอันนั้นเวลามานิมนต์อาจารย์ก็มาเป็นล่ามเป็นล่ามให้เป็นล่ามภาษาพม่าพอเป็นล่ามให้แล้วเป็นไงอ่ะมีโยมท่านหนึ่งเวลานั่งปฏิบัติเนี่ยพอกำหนดไปกำหนดไปมันแน่นโยมก็พาซื่อนะมันยุบ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 ตีแน่นขึ้นอกโยมก็พาซื่อนะแน่นโน่แน่นเรากำหนดอย่างเงี้ยมันหายใจไม่ออกอ่ะโอ้ยวิ่งตาลีตาเหลืองเมื่อก่อนมันไม่มีที่พักตรงนี้นะเมื่อก่อนไม่มีที่พักตรงนี้ที่พักของอาจารย์เขาอยู่ชั้นสองอ่ะดีขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งอ่ะเนาะเราจะมีห้องยาวๆเนี่ยห้องนอนอยู่ข้างบนนะพักนั่นน่ะวิ่งไปหาอาจารย์เลยบอกอาจารย์ช่วยหนูด้วยอาจารย์ช่วยหนูเป็นอะไรอ่ะบอกมันแน่นหน้าอกแน่นหน้าอกแล้วโยมกำหนดว่าไงแน่นหนอแน่นหนอเจ้าค่ะอาจารย์หัวเราะก้ากเลยตรงนี้เขาเป็นพิเศษพิเศษแต่ว่าไงไม่ให้กําหนดว่าแน่นหนอให้กําหนดเบาๆว่ารู้หนอรู้หนอรู้หนอฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะโยคีไม่ต้องกลัวแต่ต้องกําหนดให้ถูกนะถ้ากําหนดไม่ถูกเดี๋ยววิ่งแจ้นอีกก็ไม่ได้หรือได้วิ่งไปหาครูบาอาจารย์อีกนะเข้าใจเนาะอันนี้ให้ความรู้ไว้ก่อนนะให้ความรู้ความเข้าใจไว้ก่อนเวลานั่งปฏิบัติไปเราจะได้ไม่หลงเนาะพอแน่นขึ้นมาหน่อยวิ่งไปหาอาจารย์เอ๊ะอาจารย์แน่นมันกําหนดไว้ยังไงเนี่ยไม่ได้นะอันนี้ให้เข้าใจไว้ก่อนเนาะแล้วทีนี้ถ้าเรากําหนดพองหนอยุบหนอพองหนอยุบไปมันยุบ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 หายไปเลยพองยุบไม่ปรากฏเลยเอาอะไรเป็นตัวแทนท่านให้ว่าเอานั่งหนอดูท่านั่งแล้วก็ถูกหนอดูอาการสัมผัสเห็นไหมฉะนั้นถ้าใครไม่มีพองยุบเนี่ยเราไม่ต้องไปดูเขาเนาะไม่ต้องไปดูไม่ต้องไปแคร์เขาไม่ต้องไปสนใจเขาว่าดูอะไรนั่งหนอถูกหนอนั่งหนอถูกหนอไปเลยนะอันนี้ไม่ต้องไม่ใช่ว่ามาเจริญวิปัสสนากรรมฐานสายพองหนอยุบหนอไม่มีพองยุบวิปัสสนาญาณไม่เกิดมีตำราไหม
มีหรือเปล่าไม่มีนะอย่าไปคิดอย่างนั้นนะเขามีตัวตาตัวแทนอยู่ในตัวเนาะอันหนึ่งไม่ได้ก็อันหนึ่งได้ให้กําหนดไปนะฉะนั้นนั่งหนอถูกหนอเนี่ยเป็นตัวแทน เป็นตัวแทนพองยุบที่หายไปเอาในเราว่าซ้ํากันอีกทีเนาะว่าซ้ําอีกทีอ้าวถ้าพองยาวยุบยาวกําหนดว่าไง พองหนอยุบหนอพองสั้นยุบสั้นกําหนดว่าไงพองไวยุบไวกําหนดว่าไงรู้หนอรู้หนอพองยุบหายไปพองแผ่วยุบแผ่วกําหนดทํายังไงพองแผ่วยุบแผ่วทําไงเอามือมาแตะไว้เนาะข้างเดียวก็ได้สองข้างก็ได้ถ้ามันดุนมือขึ้นมาหน่อยกําหนดว่าพองถ้ามันลงไปหน่อยกําหนดว่ายุบเนี่ยพองแผ่วยุบแผ่วนะถ้าพองมันแผ่วยุบแผ่วนะแล้วทีนี้ถ้าพองยุบ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 ตีแน่นขึ้นหน้าอกกําหนดว่าไงรู้หนอรู้หนอรู้หนอนะดูตามอาการแน่นนะแต่ว่าเราไม่ออกว่าแน่นหนอนะดูอาการแน่นเขานั่นแหละแต่ว่ารู้หนอรู้หนอไปตามอาการนั้นทีนี้พองยุบหายไปเอาอะไรเป็นตัวแทนนั่งหนอถูกหนอตะโพกขวาเนาะแล้วกลับมานั่งหนอถูกหนอตะโพกซ้ายนะนั่งหนอถูกหนอตะโพกขวานั่งหนอถูกหนอตะโพกซ้ายเอาทีนี้อาจารย์จะถามละโยคีของเราตอนนี้นั่งหรือนอนนั่งคำว่าท่านั่งอาการเคลื่อนไหวร่างกายทั้งหมดท่านบอกว่าข้างบนตั้งตั้งข้างล่างพับครึ่งอย่างนี้เขาเรียกว่าท่าอะไรท่านั่งของเรามันมีสองตอนใช่ไหมใช่หรือเปล่าล่ะส่วนบนกับส่วนล่างมันพับครึ่งไหมเนี่ยพับครึ่งเลยนะข้างบนตั้งตั้งมาข้างล่างเป็นไงพับท่านี้เขาเรียกว่าท่านั่งเราจะเหยียดขาหรือเราจะชันเข่าหรือจะทํายังไงก็แล้วแต่มันก็อยู่ในอิริยาบถนั่งนั่นเองเนาะคือร่างกายทั้งหมดอ้าวฉะนั้นคำว่านั่งในนี้เราไม่ได้เอาส่วนใดส่วนหนึ่งนะมันเป็นอิริยาบถใหญ่หรืออิริยาบถย่อยใหญ่นะเราถ้าเราไปดูส่วนหัวเป็นตัวนั่งเป็นย่อยหรือใหญ่เนี่ยแล้วมันก็ย่อยไปดูส่วนแขนก็เป็นไรย่อยไปดูส่วนขามันก็ย่อยไปดิฉะนั้นคําว่านั่งนี่เป็นอิริยาบถใหญ่นะเป็นอิริยาบถใหญ่เนี่ยตั้งอยู่ลักษณะนี้เขาเรียกว่าท่านั่งเห็นไหมก็เอาร่างกายแล้วเนี่ยร่างกายทั้งหมดมาตั้งอยู่ในลักษณะนี้เรียกว่าท่านั่งร่างกายทั้งหมดตั้งอยู่ลักษณะนี้เรียกว่าท่ายืนร่างกายทั้งหมดไปอย่างนี้เรียกว่าอะไรท่าเดินลาไปกับพื้นยาวๆเรียกว่าท่านอนก็เอาอะไรอ่ะก็เอาร่างกายเรานี้ทั้งหมดนี่แหละใช่หรือเปล่าล่ะเอาตัวเรานี่แหละถ้าแปลสภาพมาเป็นอย่างนี้เรียกว่านั่งแปลสภาพมานี้เรียกว่ายืนแปลสภาพไปอย่างนี้เรียกว่าอะไรเดินแปลสภาพไปยาวๆนี้เรียกว่านอนยังไงฉะนั้นเราจะรู้ว่านั่งมันเป็นยังไงเราก็มองคนอื่นปุ๊บรู้ว่าเขานั่งได้เราก็กลับมาดูตัวเราแบบนั้นแหละใช่ไหมเรามองเขารู้ว่านั่งอย่างไรเราก็ย้อนมาดูตัวเราแบบนั้นนะสิฉะนั้นเราไม่ได้ดูส่วนใดส่วนหนึ่งอ่ะลองเอามือพนมมืออ่ะพนมมือแล้วหลับตาลงนึกถึงภาพที่เราทําพนมมือนึกออกไหมนึกออกนะแล้วเอามือขวาขึ้นไปกุมบนศีรษะกุมบนหัวเนี่ยแล้วน้อมนึกถึงท่าเราทําอย่างนี้นึกออกไหมออกแล้วก็ลดมาวางไว้บนตักซ้อนกันขวาทับซ้ายแล้วนึกถึงภาพอย่างเงี้ยนึกออกไหมก็โอเคเนี่ยนั่งหนอไม่ต้องไปเอาอะไรมากบางคนนั่งไปดูตรงไหนไม่รู้นะพูดง่ายๆอย่างที่อาจารย์บอกว่าเราต้องการจะรู้ว่านั่งมันเป็นยังไงเรามองคนอื่นก่อนพอมองปุ๊บอ้าวเรารู้ไว้ว่าเขานั่งอย่างยอมดูอาจารย์เนี่ยรู้ไหมว่าอาจารย์นั่งที่รู้ว่าอาจารย์นั่งรู้ได้ยังไงอ่ะดูตรงไหน ดูภาพอะไรภาพรวมเนาะฉะนั้นไปจุดใดจุดหนึ่งไม่ได้นะมันไปไล่ตรงนั้นตรงนี้ไม่ได้นะฉะนั้นเราจะดูใครคนใดคนหนึ่งจะต้องไล่ดูตั้งแต่นี่ลงมาจนถึงตะโพกจนถึงขาถึงรู้ว่าคนนั่นนั่งหรือว่ามองปุ๊บรู้ปั๊บทันทีมองปุ๊บรู้ปั๊บทันทีนะเราไม่จําเป็นจะต้องไปใช้วิธีนั้นยืนก็เช่นเดียวกันนอนก็เช่นเดียวกันเนาะเหมือนกันนั่นนะอาการเดียวกันเลยนะฉะนั้นเราก็ต้องไปตามอย่างคนที่มานอนอยู่ใต้ต้นไม้เนี่ยเรามองปุ๊บโอ้คนนั้นนอน
เขายืนอยู่ไกลๆกันแล้วแต่โอ้คนนั้นกำลังยืนเดินไกลๆแล้วโอ้คนนั้นกำลังเดินอย่างเงี้ยเรารู้ได้ทันทีนะเรารู้ได้ทันทีเลยเนี่ยฉะนั้นยืนเดินนั่งนอนเป็นอิริยาบถใหญ่จำไว้เนาะพอเข้าใจไหมอย่างนี้แล้วก็ทีนี้ถูกหนออันนี้สมมติว่าเป็นตะโพกสองข้างเป็นตะโพกสองข้างนะถ้าเราเอาลอยๆอย่างนี้ไม่สัมผัสกับพื้นเราจะรู้สึกอะไรไหมรู้สึกได้ไหมไม่รู้สึกนะถ้าเราทาบลงไปอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าถูกก็ได้เรียกว่าสัมผัสก็ได้เรียกว่ากระทบก็ได้เนาะถูกก็ได้สัมผัสก็ได้กระทบก็ได้แล้วแต่เราชอบใจอ่ะแต่ในที่นี้เราใช้คำว่าถูกนะถูกแล้วเกิดอะไรขึ้นถูกแล้วเกิดอะไรขึ้นเกิดความรู้สึกสิใช่ไหมพอสัมผัสปุ๊บรู้สึกไหมรู้สึกว่าไงอ่ะไม่ใช่รู้สึกไปตามที่กระทบนั่นแหละนะรู้สึกไปตามที่กระทบเป็นไงถ้ากระทบเย็นรู้สึกว่าไงเย็นเห็นไหมถ้ากระทบร้อนก็เกิดอาการร้อนกระทบแข็งก็รู้สึกแข็งกระทบอ่อนก็รู้สึกว่าอ่อนเห็นไหมเนี่ยเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเราไปกระทบแล้วเราก็จะรู้สึกอย่างนั้นฉะนั้นที่เขารู้สึกว่าเย็นร้อนอ่อนแข็งได้เขามีอะไรกันอยู่ฮะที่เขารู้สึกว่าเย็นร้อนอ่อนแข็งได้เขามีอะไรกันอยู่เขามีการถูกกันอยู่ก็ได้กระทบกันอยู่ก็ได้ใช่ไหมพูดแล้วงงเลยนี่ก็เรียกว่าพูดแบบตรรกะวิทยาพูดให้คนไม่เข้าใจพูดไปพูดมาคนหลงเลยอันนี้ก็นี่ให้เข้าใจเนาะอันนี้มันที่เขาที่เรารู้สึกเย็นร้อนเขามีอะไรอยู่ก็มีการกระทบกันอยู่นะใช่ไหมถ้าไม่กระทบก็ไม่รู้สึกใช่ไหมไม่รู้สึกถ้ากระทบเมื่อไหร่ก็รู้สึกเมื่อนั้นนี่เห็นไหมถ้าลอยๆอย่างเงี้ยกับพวกเราอยู่เงี้ยไม่รู้สึกอะแต่พอสัมผัสไปแล้วจะรู้สึกเลยถ้าถูกนิ่มก็นิ่มไปเลยอย่างเบาะเราดีใช่ไหมถ้าเบาะเย็นก็เย็นไปเลยถ้าเบาะอุ่นๆก็อุ่นไปเลยอย่างเงี้ยนะถ้าคนในนั่งนานๆอย่างเรานั่งมาหลายนาทีหลายเป็นชั่วโมงมาเนี่ยพอเราลุกขึ้นแล้วเบาะเป็นยังไงร้อนเนี่ยถ้าไม่ใครไปแตะแล้วเขาจะรู้สึกไงโอ้ตรงนี้คนนี้นั่งร้อนเหลือเกินเนี่ยธาตุไฟเราใช่ไหมมันออกไปข้างล่างมันไอความร้อนมันออกไปจากตัวเนาะก็ทำให้ร้อนของที่นั่งนี่ก็พลอยร้อนไปด้วยเนาะเนี่ย อันนี้เป็นธาตุไฟอย่างเงี้ยฉะนั้นเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงนี่เป็นธาตุสามนะธาตุดินธาตุไฟกับธาตุลมนะน้ำกระทบไม่ได้เนาะอันนี้ค่อยว่ากันทีหลังใครสงสัยจะอธิบายทีหลังเนาะอันเนี้ยฉะนั้นถ้าเราลอยๆไม่รู้สึกถ้ากระทบลงไปเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่ากระทบก็ได้ถูกก็ได้สัมผัสก็ได้ถามว่าถูกแล้วเกิดอะไรขึ้นเกิดความรู้สึกรู้สึกว่าไงรู้สึกไปตามที่กระทบถ้ากระทบเย็นก็เย็นถ้ากระทบร้อนก็ร้อนรู้สึกไปตามนั้นแล้วที่เขารู้สึกว่าเย็นร้อนอ่อนแข็งได้เพราะมีอะไรกันอยู่ก็มีการกระทบกันอยู่แค่นั้นเองนะที่อาจารย์บอกว่าทีนี้เวลาเรานั่งเนี่ยตะโพกขวาเราไปสัมผัสกับพื้นถือว่ามันรู้สึกเย็นๆมันเย็นตรงไหนชัดหมายใจไว้หมายใจไว้ถ้าตรงซ้ายเย็นตรงไหนชัดหมายใจไว้หมายใจไว้เอาความเย็นกับความร้อนเนี่ยเป็นเครื่องหมายบ่งบอกว่าตรงนั้นมีอะไรกันอยู่มีการกระทบกันอยู่ไงมีผัสสะอยู่ใช่ไหมฉะนั้นผัสสะตัวเนี้ยมันเป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเนาะ อยู่ในอายตนะปัพพะที่พุทธเจ้าว่ากายัญจะประชานาติโพธเพจะประชานาติยัญจะตทุพยังปฏิจจุปจติสังโยชนังตัญจะประชานาติน่ะมีกายประสาทแล้วมีโพธพารมคือเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงนะแล้วก็กระทบกันก็เรียกว่าอะไรมีการผัสสะมีการกระทบนะมั้ยอันเนี้ยเราก็บอกว่านั่งหนอแล้วก็น้อมใจไปที่รู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งตรงไหนน่ะส่งใจไปรู้ตามนะไม่ใช่เอาใจไปกระทบนะส่งใจไปรู้ตามว่าตรงนั้นมีการสัมผัสกันอยู่เพียงแต่รู้สึกว่าถูกหนอพอแล้วเนาะนั่งหนอดูร่างกายให้สิ้นสุดกันนะอย่าไปนั่งหนอถูกหนอนั่งหนอถูกหนออย่างนี้ไวๆอย่างนี้ไม่ได้นะเหนื่อยตายเลยนะต้องว่านั่งหนอดูอาการนั่งให้ชัด
เสร็จแล้วก็ทรงใจว่าถูกหนออ่ะแล้วก็มานั่งหนอแล้วก็ถูกหนอตะโพกซ้ายขวาซ้ายนะเอาขวาซ้ายนั่งหนอถูกหนอนั่งหนอถูกหนออย่างเงี้ยนะแต่ว่าดูอาจารย์แล้วอย่าไปทําอย่างอาจารย์ไม่ได้นะดูอาจารย์อย่าไปทําอย่างอาจารย์เป็นไงอาจารย์บอกว่านั่งหนอชี้ลงมาอย่างงี้ถูกหนอเอามือไปอย่างงี้โยมไปนั่งกรรมฐานกันนั่งหนอถูกหนอนั่งหนอถูกหนออย่างที่บอกว่าคุณนายผู้ว่าท่านหนึ่งเนาะท่านชอบตลกอ่ะเวลาสอนกรรมฐานเนี่ยโยมนั่งหนอถูกหนอทำนี้นะนั่งหนอถูกหนอแกก็พาสื่อนะไปปฏิบัติไปปฏิบัติที่ภูเก็ตอ่ะ ที่ปฏินิสโคที่ภูเก็ตโยมเพราะว่าไงเพราะนั่งหนอถูกหนอทําอย่างนี้ไปนะพอมาสอบอารมณ์อีกวันหนึ่งเนี่ยโยมว่าแม่วิธีนั่งหนอถูกหนอของอาจารย์เนี่ยมันเมื่อยเหลือเกินว่านะเราก็สงสัยมันเมื่อยยังไงเขาว่าไม่ได้ไปออกแรงอะไรทำมันเมื่อยยังไงอ้าวแล้วโยมทำยังไงนั่งหนอถูกหนอเนี่ยไปสอบอาจารย์สว่างแล้วนะอาจารย์สว่างบอกว่าเอ้าก็อาจารย์บอกว่านั่งหนออาจารย์ทํามืออย่างนี้นี่แล้วถูกหนออาจารย์ก็ทํามือโยมก็นั่งหนอถูกหนอนั่งหนอถูกหนอว่ารอดทองแข็งเลยนะโยมก็ทำแล้วชอบตลกเหมือนกันนะโยมก็จะไปพาซื้อเอาแบบนี้ไม่ได้นะเอาใจเอาใจนะเอาใจน้อมนึกดูอาการนั่งหนอถูกหนอนั่งหนอถูกหนอแค่นี้เองอ่ะนะเอาใจไปนึกดูตามไม่ต้องไปแบกไปหามไม่ต้องไปทําอะไรเนาะน้อมใจไปดูอาการนั่งน้อมใจไปดูอาการสัมผัสเนี่ยเรานึกใจไปดูเหมือนเราส่งใจไปนึกถึงพ่อแม่ส่งใจไปนึกถึงลูกถึงหลานถึงบ้านถึงช่องเนี่ยเวลาเราไปนึกถึงพ่อแม่นึกถึงลูกถึงหลานเนี่ยเราจําเป็นจะต้องตั้งท่าไหมจะนึกถึงลูกทีไหมกัดฟันทําหน้านิ้วคิ้วคมหมดตัวเก่งตัวงอถึงจะนึกถึงลูกทีหนึ่งเนี้ยจําเป็นต้องทําแบบนั้นไหมจําเป็นไหมไม่จําเป็นนี่เนาะเราก็นึกถึงก็น้อมใจไปปุ๊บมันก็ปรากฏแล้วเนี่ยนึกถึงบ้านก็รู้เรื่องบ้านนึกถึงลูกก็เนื้อลูกถึงลูกนึกถึงการงานเราก็แป๊บ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 ไปเราก็รู้ได้เนี่ยนะฉะนั้นน้อมนึกอย่างเนี้ยส่งใจไปเนาะน้อมนึกถึงการสัมผัสก่อนนึกไปหาตรงนี้น้อมนึกถึงอาการนั่งก่อนนึกไปหาตรงนี้อย่างเงี้ยใช้ใจนึกไปดูไม่ต้องไปตั้งท่านะแม้จะนั่งหนอทีทํามือกดอย่างนี้เกร็งอย่างนี้นะนั่งหนอไม่กี่ครั้งนะหอบแหกเลยแล้วไม่ต้องกลัวอย่าไปทําแบบนั้นนะต้องกําหนดเอานั่งหนอถูกหนอนั่งหนอถูกหนอนี่เข้าใจเนาะฉะนั้นพองยุบหายไปเอาอะไรเป็นตัวแทนว่าดังๆเอาอะไรเป็นตัวแทนนั่งหนอถูกหนอนั่งหนอถูกหนอเอาอีกทีเอาพองยาวยุบยาวกำหนดว่าไงพองสั้นยุบสั้นกำหนดว่าไงพองพองไวยุบไวกำหนดว่าไงพองแผ่วยุบแผ่วทำยังไงเอามือมาทาบถ้ามันดุนมือขึ้นมาหน่อยกำหนดว่าพองถ้ามันลงไปหน่อยกําหนดว่ายุบถ้าพองหนอยุบหนอมันยุบยุบยุบตีแน่นขึ้นในอกกําหนดว่าไงถ้าพองหนอยุบหนอพองยุบหายไปเอาอะไรเป็นตัวแทนนั่งหนอถูกหนอนั่งหนอถูกหนอเนี่ยนั่งหนอถูกหนอนี่เราทำสองประฐานนะสองอย่างนะนั่งหนอเป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานอยู่ในอิริยาบถปัพพะเนาะนั่งหนอนี่นะเนี่ยดูท่านั่งเนี่ยถูกหนอเป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานอยู่ในอายตนะปัพพะแต่เราไม่ต้องไปว่านะนั่งหนอเป็นกายาถูกหนอเป็นธรรมาไม่ต้องไปว่าอย่างนั้นนะต้องกําหนดว่าไงนั่งหนอถูกหนอนั่งหนอถูกหนอนี่เข้าใจเนาะทีนี้นั่งหนอถูกหนอมีวิธีใช้อยู่4อย่างเนี่ยต้องจำวิธีเลยนะนั่งหนอถูกหนอมีวิธีใช้อยู่4อย่าง4อย่างคืออะไรนั่งหนอถูกหนอใช้แทนพองยุบที่หายไปอย่างหนึ่ง
ที่เรากำหนดอย่างนี้นะถ้าพองยุบหายไปเอาอะไรเป็นตัวแทนนั่งหนอถูกหนอนั่งหนอถูกหนอขวาซ้ายนะอันนี้เป็นเทนหนึ่งนะสองนั่งหนอถูกหนอเป็นตัวแทนของบุคคลที่ลมหายใจแผ่วมาแต่เกิดลมหายใจละเอียดอะลมหายใจละเอียดมาแต่เกิดนี่อุปมาอย่างนี้สมมติอันนี้ผ้าเช็ดหน้าเนาะเนี่ยผ้าเช็ดหน้าถ้าอาจารย์จะเป่าผ้าเช็ดหน้าอาจารย์ก็เป่าเบาๆเนี่ยอย่างเงี้ยมันดิ้นไหมแต่ลมออกไหมถูกไหมแต่หวั่นไหวไหมไม่หวั่นไหวเพราะอะไรเพราะลมมันเบามันละเอียดเป่าไปเถอะเนี่ยอย่างเงี้ยมันถูกมืออาจารย์ก็เย็นถูกตรงนี้มันก็ไม่ขยับเขยื้อนเลยนะแต่ถ้าอาจารย์เป่าแรงๆเป็นไงเคลื่อนไหวนะถามว่าทำไมจึงเคลื่อนไหวเพราะลมมันแรงแล้วก็หยาบมีความแรงแหละหยาบเลยนะฉะนั้นเคลื่อนไหวอันนี้ก็เหมือนกัน ถ้าเรา ลมหายใจเราละเอียดมาแต่เกิดมันไม่สามารถจะดันพองยุบให้ขึ้นได้ไม่สามารถจะทำให้ท้องเนี่ยขึ้นลงได้ฉะนั้นบุคคลประเภทนี้ไปทำกรรมฐานเมื่อไหร่พองยุบอย่าไปหาเลยตลอดชีวิตหาไม่เจอฉะนั้นเมื่อหาไม่เจอเนี่ยไม่ต้องไปง้อไม่ต้องไปสนใจเลยให้กำหนดอะไรนั่งหนอถูกหนอเป็นตัวแทนไปเลยไม่ต้องไปน้อยใจไม่ได้เกี่ยวกับนี้การวิปัสสนาจะเกิดไม่เกิดไม่ได้อยู่ตรงนี้พระอานนท์กำหนดอะไรอ่ะเอ็นหนอสำเร็จเป็นพระอรหันต์เห็นไหมจำเป็นจะต้องมาพองหนอยุบหนอไหมบางท่านเดินขวาอย่างหนอซ้ายอย่างหนอเนี่ยสามารถสำเร็จเป็นพระอรหันต์เลยต้องงอพองยุบไหมบางคนกำหนดเวทนาปวดหนอนี่สามารถยังวิปัสสนายังเกิดยังอรหัตมรรคให้เกิดขึ้นได้อย่างเงี้ยเนี่ยจำเป็นต้องงอพองยุบไหมไม่จำเป็นตัวตายตัวแทนมันเยอะไปเนาะฉะนั้นเมื่อไม่มีก็อย่าไปคิดอย่างอื่นนะแม้เราไม่มีวาสนาแล้วเพราะอะไรเพราะมากำหนดพองยุบมันไม่มีไม่ใช่อย่างนั้นนะอันนั้นเข้าใจผิดเลยเวลาเดินขวาอย่างหนอซ้ายอย่างหนอพองยุบมีอยู่เราง้อมันไหมไม่ง้อนะไม่สนใจเลยไม่สนใจเลยเวลาเราปวดมากๆเนี่ยท่านั่งก็มีพองยุบก็มีเรามากำหนดปวดหนอเราต้องง้อพองยุบไหมไม่เห็นต้องง้อพองยุบเลยใช่ไหมมันก็ต้องปวดหนอไปเลยพองยุบมีเราก็ไม่สนใจเขาเนี่ยฉะนั้นอย่าไปวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องตัวนั้นเนาะให้เลิกไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปวิตกกังวลเนาะฉะนั้นนั่งหนอถูกหนอใช้แทนบุคคลที่ลมหายใจละเอียดมาแต่เกิดเนาะลมหายใจละเอียดมาแต่กำเนิดเนาะอันนี้ก็ให้เข้าใจนะแล้วนี่นั่งหนอถูกหนอใช้แทนบุคคลที่เจริญอาณาปานสติมาก่อนใช้แทนบุคคลที่เจริญอานาปานสติมาก่อนเป็นไงถ้าเราเจริญอานาปานสติเนี่ยเราก็พูดเราก็กำหนดว่าอะไรพุทเข้าโทอที่จริงพุทโทเนี่ยอานาปานสติจริงๆมันไม่มีเนาะไม่มีเป็นของครูบาอาจารย์ทางหลังท่านเอาศัพท์ที่ประเสริฐที่สุดมาตัดเป็นสองบทคำว่าพุทโทเนาะเอาคำว่าพุทมากำกับลมหายใจเข้าเอาคำว่าโทมากำกับลมหายใจออกเพื่ออะไรเพื่อประสงค์จะให้ใจเนี่ยแนบกับลมหายใจเข้าออกจุดประสงค์อยู่แค่นั้นเองอ่ะไม่ได้เจริญพุทธานุสติเนาะไม่ได้พิจารณาอะไรเลยเพื่อมากำกับให้ใจเนี่ยแนบอยู่กับลมหายใจเข้าออกได้ดีเท่านั้นเองให้แนบสนิทไว้อันนี้ก็เหมือนกันที่เราเจริญอานาปานสติเนี่ยเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวเหตุตัวลมหายใจเข้าเนี่ยเป็นตัวเหตุใช่ไหมแล้วอาการพองยุบเป็นอะไรเป็นผลลมหายใจออกเป็นเหตุอาการยุบเป็นอะไรเป็นผลลมหายใจเข้าเป็นเหตุอาการของท้องเป็นไงพองเป็นผลเนาะพองยุบเนี่ยเป็นเหตุเป็นผลเนี่ยมันเกิดจากนี้ฉะนั้นเวลาเจริญอานาปานสติพองหนอนี่มันจะไล่ตั้งแต่นี้ลงไปเลยนะมันจะไล่เลยนี่มันติดไงมันติดอยู่ในอานาปานเนี่ยพองหนอมันจะไล่อย่างนี้ไปยุบหนอมันจะไล่เนี่ยโอ้โหเอาไปมามันเหมือนคนเอาเชือกมันลัดเลยนะแน่นเหมือนกระดูกจะแตกหายใจไม่ออกอึดอัดเวียนหัวอาเจียนเลยนะไม่ได้นะฉะนั้นคนที่เจริญอานาปานสติมาก่อนเนี่ยเวลามาเจริญพองหนอยุบหนอนี่
ช่วง3-4 วันแรกนี้ห้ามดูผองยุบให้เอาอะไรเอานั่งหนอถูกหนอนั่งหนอถูกหนอเป็นกรรมฐานไปก่อนดูตรงนี้ไปก่อนนะดูนั่งหนอถูกหนอไปก่อนสัก3-4 วันพอ3-4 วันเสร็จแล้วมาแยบแยบดูถ้าพองหนอมันไม่ไล่จากนี่ลงไปยุบหนอมันไม่ไล่จากนี่ขึ้นมาเราก็วางนั่งหนอถูกหนอไว้ว่ามากําหนดเป็นไงพองหนอยุบหนอได้ถ้ามันแวบมานี่เป็นบางครั้งเราก็ว่าเผลอหนอเผลอหนอซะแล้วก็กลับมาที่นี่เหมือนเดิมนะแต่ถ้าว่าเดี๋ยวแวบเดี๋ยวแวบทิ้งเลยนะไม่ได้เสียเวลามากําหนดนั่งหนอถูกหนอนั่งหนอถูกหนอสติสมาธิได้เท่ากันจะเท่ากันนะ ไม่ต้องไปวิตกกังวลอันนี้หมายก็ว่าพองหนอนั่งหนอถูกหนอใช้แทนบุคคลที่เจริญอานาปานสติมาก่อนนะแล้วอันที่สี่พองหนอยุบหนอนี่ใช้แทนบุคคลที่ใช้คู่กับพองยุบที่ทิ้งช่วงอันนี้โยมปฏิบัติไปหลายๆวันจะรู้สึกนะพองหนอปกติมันพองหนอแล้วมันต้องอะไรยุบหนอทันทีนะแต่นี่พองหนอมันค้างไว้อะมันไม่ยอมยุบนะฉะนั้นช่วงที่มันไม่ยอมยุบเนี่ยใจมันหาที่เกาะไม่ได้เราก็ต้องลงไปว่าไงนั่งหนอลงไปพอนั่งหนอปุ๊บสิ้นสุดอันนี้มันยุบเลยแล้วก็ตามว่ายุบหนอพอยุบแล้วมันค้างไปแล้วก็นั่งหนอใส่ไปอีกก็เป็นอะไรพองหนอนั่งหนอยุบหนอนั่งหนอนะทีนี้พองหนอนั่งหนอใส่ลงไปแล้วพวกก็ยังไม่ยอมยุบเราต้องใส่ว่าไงถูกหนอเข้าไปอีกทีหนึ่งก็เป็นอะไรพองหนอนั่งหนอถูกหนอยุบหนอนั่งหนอถูกหนอเนี่ยเนี่ยหมายความว่านั่งหนอถูกหนอใช้คู่กับพองยุบที่ทิ้งช่วงเข้าใจเนาะอันนี้เราจะไปเข้าใจทีตอนที่เราเจริญกรรมฐานหลายๆวันเนาะทีนี้อันนี้พูดถึงเรื่องรูปธรรมไปหมดแล้วนะที่พูดถึงนามธรรมตอนที่เรานั่งมาชั่วโมงกว่าเนี่ยโยมลองคิดดูสินั่งใหม่ๆสบายไหมนั่งไปนั่งไปเป็นไงปวดเมื่อยพลิกแล้วพลิกอีกเนาะพลิกแล้วไปอีกปวดเมื่อยเนี่ยปวดเมื่อยนั่นเขาเรียกว่าอะไรสุขหรือทุกข์เรียกว่าทุกข์อะไรทุกขเวทนาใช่ไหมทุกขเวทนาทุกเจ็บปวดนั่นฉะนั้นเมื่อเวลาทุกข์มันเกิดขึ้นมาเราต้องทิ้งนั่งหนอถูกหนอทิ้งพองหนอยุบหนอทันทีนะแล้วก็น้อมใจไปหาอาการของเวทนาที่เจ็บปวดกำหนดว่าปวดหนอปวดหนอไปจนกว่าอาการเจ็บปวดนั้นจะดับลงหมายความว่าช่วงนั้นเราต้องยกเลิกเวลานะไม่พูดถึงเวลาแล้วเราตั้งใจว่า30 นาทีเวลาปวดมันเกิดขึ้นมาคำว่า30 นาทียกเลิกไม่พูดถึงละถามว่าทำไมต้องยกเลิกเพราะเราไปกำหนดกฎเกณฑ์เวลาให้เวทนาไม่ได้ว่าไหนๆก็เกิดมานะไม่ว่ากันหยวนหยวนแต่ฉันให้เวลาแก10 นาทีห้ามเกินได้ไหมใครทำได้บ้างเอาทำไม่ได้นะเราจะบอกว่าเวทนาเกินเนี่ยฉันให้เวลาแก10 นาทีห้ามเกิน10 นาทีเกินไปได้เรื่องแน่ว่างั้นมีใครจะบังคับเวทนาได้ไหมไม่ได้นะแต่บังคับไม่ได้ฉะนั้นเราต้องดูจนกว่าเขาจะดับของเขาไปเองเนาะอันนี้ไม่ให้ยกต้องยกเลิกเวลานะยกเลิกเวลาทีนี้ถ้าเรากำหนดปวดหนอปวดหนอไปเนี่ยถ้าใจไม่ดิ้นรนเราก็ไม่ต้องทิ้งเวทนากำหนดไปเลยปวดหนอปวดหนอไปเลยแต่ถ้ากำหนดไปใจมันกระสับกระส่ายทุรนทุรายหรือทรมานใจอย่างนี้นะทิ้งเวทนาทันทีนะแล้วมากำหนดใจว่าดิ้นรนหนอดิ้นรนหนอดิ้นรนหนอหรือกระสับกระส่ายหนอกระสับกระส่ายหนอหรือทุรนทุรายหนอทุรนทุรายหนอหรือเป็นไงทรมานหนอทรมานหนอนะจนใจนี้สงบพอใจสงบแล้วทำไงกลับไปดูใหม่อันเนี้ยต้องเอาอย่างนี้เนาะแต่ถ้าใจไม่ดิ้นรนไม่ต้องมาดูนะไม่ต้องมาดูแล้วดูจนกว่าเขาจะดับแล้วที่เราจะยกเลิกกังขันเนี่ยมีเหตุ4 1ไปตรงกับเวลาต้องทานข้าวขอคนละขางทานข้าวแล้วนะไม่ไปทานก็ไม่ได้เพราะเวลาหมดเที่ยงไปแล้วมันก็หมดโอกาสแล้วใช่ไหมฉะนั้นยกเลิกได้2ตรงกับเวลาที่เราจะต้องมาสอบอารมณ์อย่างวันมะรืนน่ะเนาะสามตรงกับเวลาที่เราฟังธรรมฟังธรรมไม่ต้องไปปวดหนอนะ
ถ้าปวดหนอฟังไม่รู้เรื่องละนะพลิกได้มีสิทธิ์พลิกได้เนาะแล้วก็สี่ตรงกับเวลาที่เกิดปวดท้องหนักท้องเบากระทันหันช่วงที่เรากําหนดปวดหนอปวดหนอเนี่ยนะมันเกิดปวดท้องหนักท้องเบาขึ้นมาเราก็ไปปลดทุกข์ไปปลดทุกข์เพราะว่าหมอเขาห้ามถ้าไปอั้นไปแล้วเป็นไงกระเพาะปัสสาวะอักเสบจะเป็นโรคขึ้นมาเนี่ยเนาะอันนี้เราก็ต้องยกเลิกการนั่งปวดหนอคงจะสบายใจเนาะแหมให้ถึงเวลากินข้าวซะหน่อยให้ถึงเวลา จะได้ยกเลิกมันไม่ใช่อย่างนั้นนะอันนี้ระฆังช่วยหมดยกก็ไม่ให้เอาเนาะ ดูมันเลยไปเลยมีเวลาดูเท่าไหร่ก็ดูไป ดูจนกว่าเขาดับอันนี้เป็นวิธีการนะแล้วรายละเอียดเดี๋ยวพูดทีหลังเนาะนี่เรากําหนดไปปวดหนอปวดหนอเนี่ยแล้วทีนี้นั่งไปนั่งไปพอปวดหนอปวดหนอเนี่ยใจไม่อยู่นะไปแอบนึกถึงเอเรามียาเหลืองนะมียาหม่องนะมีเคาน์เตอร์เพนอะไรนะอยู่ตรงหลังตู้นั่นน่ะเอถ้าเราได้ยานั้นมาทาถูนวดไปนี่คงจะเข้าท่าอย่างนี้นะตอนนี้ใจเราอยู่ตรงนี้ไหมอยู่ไหมไปอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ที่บ้านฉะนั้นต้องทิ้งตัวนี้ทันทีนะทิ้งตัวนี้ทันทีทิ้งเวทนาทันทีกําหนดว่าคิดหนอคิดหนอคิดหนอนะเพราะอะไรเพราะว่าใจมันแอบคิดไปหาบ้านไปแล้วไปหายามองยาบามไปแล้วมันไม่อยู่ตรงนี้แล้วนะเราต้องปล่อยตรงนี้เพราะอะไรเพราะใจเนี่ยเป็นใหญ่เราใช้ใจเป็นตัวทํางานนะเมื่อใช้ใจเป็นตัวทํางานเนี่ยเมื่อตัวงานมันไม่อยู่แล้วจะใครไปทํางานแทนน่ะทํางานไม่ได้นะฉะนั้นต้องทิ้งเวทนาแล้วไปกําหนดตัวใจว่าคิดหนอคิดหนอพอมันคิดมันหยุดแล้วกลับมาอะไรกลับมาที่เดิมปวดหนอต่อไปอย่างเงี้ยเนาะอันนี้เป็นวิธีการ นะแล้วก็วิธีการหนึ่งเดี๋ยวรายละเอียดกําหนดใจเป็นยังไงค่อยว่ากันอีกทีเนาะค่อยตามลําดับวิธี เวลาเดินก็เช่นเดียวกันส่งใจไปที่เท้าแต่ไม่ใช่ดูรูปร่างสันฐานรองเท้านะเดี๋ยวครูบาอาจารย์จะแนะวิธีให้นะแนะวิธีให้ฉะนั้นเวลาเรากําหนดอะไรต่อไปเนี่ยเราจะไปบังคับนะอย่าไปพยายามจะให้ใจอยู่ตรงนี้ตรงนี้กลัวมันจะออกไปที่อื่นเดินก็จะให้อยู่ตรงเท้ากลัวมันจะออกที่อื่นใจมันจะทํางาน2อย่างนะอย่างหนึ่งอยากให้อยู่ใจอย่างหนึ่งกลัวมันจะออกระแวงกลัวจะออกก็จะเกิดอาการเครียดพอเครียดแล้วเป็นไงตีขึ้นปวดเล่าไปทั้งตัวเวียนหัวอาเจียนเลยฉะนั้นห้ามบังคับนะส่งใจไปดูเฉยๆอยู่ก็อยู่ถ้ามันไม่อยู่รู้ตอนไหนแล้วก็หยุดยืนกําหนดคิดเนาะคิดเนาะพอมันหยุดคิดแล้วเราก็กําหนดต่อไปอีกเนี่ยถ้าเราบังคับได้นะเราก็อยู่บ้านนะไม่ต้องไปไหนแล้วอันนี้บังคับไม่ได้นะฉะนั้นก็ขอให้ทรงใจน้อมใจไปดูเฉยๆที่นี่วิธีการนั่งวิธีการกราบวิธีการเดินแล้วก็การเจริญการเขาเรียกว่าอารักขกรรมฐาน4เดี๋ยวอาจารย์ทั้งสองคืออาจารย์มหาทองมั่นกับอาจารย์สว่างจะได้มาทำให้ญาติโยมมาเทศมาบรรยายแล้วก็มาแสดงให้ญาติโยมได้รับฟังได้นั้นได้หักกันนะเนาะหักกันก็สำหรับอาจารย์ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติกันนะหลังจากได้รับกรรมฐานแล้วก็ขอให้ความมุ่งมั่นที่เราตั้งใจมาดูตัวเองเนี่ยให้สำเร็จนะได้ผลสมดังที่ท่านตั้งใจไว้ทุกประการโดยทั่วหน้ากันทุกท่านเทอ